สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็การประพฤติปฏิบัติธรรมก็หมายความว่า เราอยากจะให้จิตของเรานั้นอยู่ในอำนาจถ้าจิตเรานั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจเราได้เราก็กลายเป็นผู้ก็กลายเป็นทาสนั่นเองนะก็กลายเป็นทาสเพราะเราคุมจิตไม่อยู่เราก็เลยว่าเป็นผู้รับใช้จิตดวงนั้นทีนี้ว่าจิตของเรานั้น ซึ่งเป็นจิตของเราจริงๆแต่ว่าอยู่ใต้อำนาจของอย่างอื่นอำนาจอย่างอื่นนั้นมีอำนาจที่สูงกว่าเราก็เลยว่าเป็นผู้เป็นเจ้าของจิตแต่ว่าไม่มีอำนาจนะกลายว่าอำนาจนั้นจากสิ่งอื่นซึ่งครอบงำมาครอบงำฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยกิเลสสามตัวนั่นเองเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตเราเราจึงว่าจิตเราแต่ถูกครอบงำด้วยอำนาจอื่นเราก็เลยว่าเป็นผู้ไม่มีอำนาจเราจะเห็นว่าจิตของเรานั้นคุมไม่ได้ห้ามไม่ฟังนะยับยั้งไม่อยู่เราจะสอนจิตอย่างไรจิตไม่เคยยอมรับเราเลยนะเราสอนจิตเนี่ยหลายคนอาจจะเคยสอนจิตว่าอย่างนั้นอย่างนี้จิตคิดไม่ดีหรือว่าจิตที่คิดต่ำๆเราก็ดุด่าว่ากล่าวจิตเราแต่เคยไหมว่าจิตนั้นยอมและเคยไม่ด่าแล้วเขาจะหยุดเลยหรือเขาจะไม่ดื้อต่อไปแล้วด้วยการด่าอันนั้นเรากับตัวเองเนี่ยด่าว่ากันเลยทะเลาะกันเองอยู่เลยนะเราสังเกตไหมว่าจิตของเราเนี่ยเลวร้ายทุกขณะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเคยดุด่าว่ากล่าวตัวเองอยู่เสมอคิดว่าอย่างนั้นนะแต่จิตเนี่ยยอมรับไหมในการที่เราทำอย่างนั้นเราจะเห็นว่ายิ่งด่าไปยิ่งดุไปยิ่งสอนจิตไม่เคยฟังเลยไม่เคยนะเขารับฟังแต่ว่าเขาไม่ทำตามหรอกเดี๋ยวเขาก็คิดไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็คิดไม่ดีอีกแล้วขนาดว่าอยู่หยกๆนะยังไม่ทันนะขวัญไม่ยังไม่จางเลยนะเขาก็คิดไม่ดีอีกแล้วนะซึ่งเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรเพราะจิตของเราแต่ถูกด้วยอำนาจอื่นเป็นผู้ครอบงำเราจึงเป็นผู้เจ้าของจิตแต่ว่าไม่มีสิทธิอะไรในจิตนั้นนี่คือจิตของคนทั่วไปที่เรายังไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นแหละนะถ้าจิตของเราไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้น เพราะว่าอำนาจต่อนั้นเนี่ยมาจากสิ่งอื่นถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนก็ว่าเราถูกอย่างอื่นครอบงำเราจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นทาส และสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้บัญชาการนะครอบงำเราหมดเลยเราก็เลยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะจิตนำหน้า
แต่เราตามหลังเหมือนก็ว่าเราถูกจูงนั่นเองเข้าใจไหมทุกวันนี้มีอะไรจิตนำหน้าเสมอจิตจูงเราไปไหนอ่ะคอยจะไปนรกอยู่เลยสังเกตดูดิพาเราคิดไม่ดีอยู่เลยนะเดี๋ยวก็คิดอยู่เลยแล้วก็ห้ามไม่ฟังปัจจุบันนี้ที่เรายังไม่ฝึกเนี่ยหรือเราฝึกยังไม่ถูกต้องเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าจิตจูงเรานะไม่ใช่เราจูงจิตนะจิตจูงเราถ้าสมมติว่าเรามีอำนาจขึ้นมาเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้จิตคิดไปไหนหรอกเพราะคิดมันวุ่นวายไม่อยากให้คิดจิตเนี่ยคิดไปทางชั่วหรอกนะคิดต่ำๆเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครคุมจิตนั้นได้นะไม่อยากให้จิตนี้ไปไหนมาไหนให้จิตนิ่งอย่างเดียวสั่งได้ควบคุมได้เชื่อไหมว่าทุกคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยเราคงจะไม่นั่งด้วยความยากลำบากหรอกเพราะว่านั่งปุ๊บสั่งจิตเลยว่าเจ้าจงหยุดเดี๋ยวนี้จิตมันก็หยุดเลยเจ้าจงเป็นสมาธิจิตก็เป็นเลยเพราะอะไรเพราะเราสั่งได้เราคุมได้ถ้าเรามีอำนาจเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ทีนี้เรานั่งไปเนี่ยสงบไหมล่ะคุมไม่ดูไหมล่ะเป็นสมาธิไหมล่ะเป็นบ้างไปเป็นบ้างคุมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างส่วนมากมันจะไม่อยู่ถ้าอยู่ทุกคนเป็นสมาธิหมดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากนักหรอกนะที่มันเป็นไม่ได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะมันคุมจิตไม่อยู่บ่งบอกถึงว่าเราสูญเสียอำนาจนั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แหละเราจึงว่าจิตเราแต่ถูกอำนาจอื่นแทรกแซงเราจึงเป็นผู้ไร้อำนาจเหมือนบ้านเรานะแต่ใครไม่รู้มาอยู่เราจะขึ้นไปก็ถูกไล่ออกมาซะหรือในกรณีหนึ่งก็เหมือนกับว่าจิตเป็นผู้นำชีวิตเราเป็นผู้ตามอย่างเดียวถ้าพานรกเราก็ต้องไปด้วยพาสวรรค์ก็ไปด้วยพาไหนๆก็ไปด้วยพาไปตายก็ต้องไปเหมือนนายโคฆ่าจูงโคก็ลงฆ่าทั้งที่ว่าไปนั้นจะต้องไปด้วยความไปแล้วจะต้องตายก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะไม่เป็นใหญ่ในตนของตนนะฉะนั้นทุกคนจึงว่าอำนาจทิ้งที่เหนือกว่านั้นครอบงำเราจึงเป็นผู้กุมอำนาจในจิตนั้นไม่ได้ทุกคนตกอยู่ในภาวะเดียวกันอย่างนี้หมดเลยสำหรับคนที่ยังไม่ฝึกหรือว่าฝึกแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะก็เป็นอย่างนี้ส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นนะท่านคุมจิตอยู่ได้หมดแล้วนะท่านคุมจิตได้หมดแล้วแล้วก็อำนาจทั้งหมดเนี่ยเราคุมได้หมดเลยสั่งให้เป็นสมาธิเป็นเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะให้หยุดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นอยู่ในอำนาจหมดแล้วซึ่งอำนาจอื่นแทรกแซงไม่ได้เลยนะอำนาจอื่นไม่สามารถจะแทรกแซงได้สำหรับพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็คือท่านสามารถที่จะควบคุมจิตนั้นได้ตลอดเวลาเพราะอะไร เพราะท่านปฏิบัติได้แล้วนะ เพราะท่านปฏิบัติจบแล้วท่านจึงคุมอำนาจคุมจิตนั้นอยู่ในอำนาจได้ทีนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้เหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายเมื่อก่อนท่านเป็นปุถุชนท่านก็เป็นอย่างเรานั่นแหละนะ เราก็เป็นอย่างเราก็เป็นเหมือนกันท่านก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละคุมจิตไม่อยู่
เราจึงสูญเสียอำนาจแต่เมื่อท่านฝึกไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมีอำนาจแล้วเนี่ยก็คุมจิตอยู่ได้หมดเลยเท่ากับว่าความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระยาเจ้าก็คือปุถุชนไม่สามารถจะควบคุมจิตอยู่ได้แต่พระยาเจ้าคุมจิตอยู่ได้อยู่ในอำนาจหมดแล้ว เพราะอะไรเพราะโค่นล้มสิ่งที่เหนือกว่านั้นได้ทำลายสิ่งที่มามีอำนาจนั้นให้หมดไปได้อำนาจจึงกลับมาสู่เราคือทำลายกิเลสสามตัวนั่นเองนะราคะโทสะโมหะเป็นผู้มีอำนาจ เท่ากับว่าจิตของเรานั้นคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นไปเพราะราคะไปเพราะโทสะไปเพราะโมหะสามอย่างนี้เองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในจิตของเราที่ยังครอบถูกครอบงำด้วยกิเลสนั้นเท่ากับว่ากิเลสสามตัวนั้นเป็นผู้บัญชาการทั้งหมดในชีวิตเราทั้งๆที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิต แต่คนอื่นสิ่งอื่นเป็นผู้กุมชะตาชีวิตเราหมดเลยเราก็เลยสูญเสียนะสูญเสียในความเป็นผู้มีอำนาจในตนของตนมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะกลับมาสู่มีอำนาจกลับเป็นผู้มีอำนาจในตนได้ก็คือโค่นล้มทำลายกิเลสสามตัวนั้นซะเราถึงจะเป็นผู้มีอำนาจ ถามว่ากิเลสสามตัวนั้นเขาเกิดอย่างไรเขามีอาการอย่างไรนะการเกิดขึ้นของกิเลสสามตัวนั้นเขาเกิดอย่างไรเราเกิดจากจิตของเราวิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจคือวิ่งไปข้างนอก เมื่อวิ่งไปข้างนอกแล้วเนี่ยเกิดการกระทบกับอารมณ์ข้างนอกการกระทบเขาเรียกว่าการสัมผัสหรือผัสสะนั่นเองเกิดขึ้นจึงเป็นเวทนาสามนะถ้าสุขกระทบแล้วมีความสุขเขาเรียกว่า สุขเวทนา ราคะก็เกิดที่สุขเวทนานั้นถ้าจิตเรากระทบสัมผัสและมีความทุกข์ความทุกข์นั้นก็เรียกว่าทุกขเวทนาโทสะก็เกิดจากความทุกข์นั้นถ้าจิตเรากระทบในอารมณ์ภายนอกจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิง การกระทบนั้นเป็นอทุกขมสุขเวทนาโมหะก็เกิดขึ้นนะเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาใดเวลาหนึ่งก็ดีจิตที่เราวิ่งไปอยู่ตลอดนั้นคือเวทนาสามก็คือกิเลสทั้งสามนั่นเองสุขนั้นก็ไม่ได้ทุกข์นั้นก็ไม่ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ได้ถือว่าจิตมันออกทั้งมวลถือว่าเป็นผู้สูญเสียอำนาจ อันนี้แหละจึงว่าการเกิดขึ้นของชีวิตประจำวันของกิเลสเราทุกคนก็คือเกิดอย่างนี้ก็คือจิตวิ่งไปข้างนอกนั่นเองทีนี้เรามาทำสมาธิเนี่ยเราก็ห้ามจิตไม่ให้ไปแต่การไปของจิตนั้นไปมานานนักหนาหลายภพชาติเราไม่สามารถจะต้านทานได้ง่ายๆเพราะแรงขับเคลื่อนของจิตนั้นรุนแรง นะเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ซะแล้วเราไม่สามารถจะเอาอะไรต้านทานกั้นไว้ได้ง่ายๆหรอกซึ่งการไปของจิตนั้นไปมานานนักหนาหลายภพชาติเราไม่สามารถจะต้านทานการไปของจิตนั้นอยู่จึงไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกสมาธิให้จิตนิ่งได้ครั้นเมื่อคนนั้นน่ะฝึกด้วยความไม่ย่อท้อฝึกบ่อยๆ
ก็พอจะมีโอกาสได้สงบได้บ้างนะแต่ความสงบเกิดจากสมาธินั้นก็ไม่มากนักสงบตอนเข้าสมาธิเท่านั้นเองเมื่อเข้าแล้วคำว่าเข้าก็ต้องมีออกอีกเมื่อออกจากสมาธิมาจิตก็เราก็มีกิเลสเหมือนเดิมวิ่งไปข้างนอกอีกแล้ว เท่ากับว่าการทำสมาธิของเหล่านั้นเป็นการพักจิตชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่กิเลสนั้นก็ยังไม่ลดลาวาศอกออกจากสมาธิแล้วทุกอย่างก็ปกตินี่เหมือนเดิมอันนี้แหละจึงว่าคนเราก็เลยว่าถึงเราจะผ่านการเป็นสมาธิมาแล้วอำนาจก็ยังไม่กลับมาที่เราทั้งหมด นะเรายังคุมจิตไม่อยู่นะตอนที่เข้าสมาธินั้นด้วยอำนาจสมาธินั้นช่วยกันก็ทำให้คุมจิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อออกจากสมาธิมาก็คุมไม่อยู่อีกแล้วอย่าคิดว่ามีสมาธิแล้วจะคุมอยู่ได้ทั้งหมดนะคุมอยู่ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเอง เมื่อออกจากสมาธิมาเราก็คุมไม่อยู่จิตเราก็เลยยังอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นอยู่ทีนี้นักปฏิบัติทำทั้งหลายถึงแม้ว่าการผ่านการที่เราทำสมาธิมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่เราจะอยู่แค่นั้นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสของเรานั้นไม่ได้ลดละ ยังไม่ได้ละเลยแล้วก็หลายคนคิดว่าเราจะดับสมาธิลึกเข้าไปคิดว่าเราจะดับกิเลสด้วยสมาธินั้นๆนะเราฝึกสมาธิมาเราคิดว่าเอาถ้าได้สมาธิเราคิดว่าจะเอาสมาธินั้นไปดับกิเลส แต่เป็นแค่ความเข้าใจในภาคปฏิบัติแล้วไม่สามารถจะเป็นได้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นไม่สามารถจะละกิเลสได้เลยมิหนำซ้ำสมาธินั้นกลัวกิเลสต่างหากนะกลัวมากเราสังเกตไหมว่า เวลาออกจากสมาธิปุ๊บมาเนี่ยสมาธิไม่ได้ตามมาเลยมันไม่ตามมาทำให้เราเนี่ยถูกกุ้มรุมด้วยกิเลสต่อไปถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนได้สมาธินะเวลาเราออกจากสมาธิสมาธิต้องตามเรามาด้วยจีแล้วก็สู้กิเลสต่อไปอันนี้กิเลสเนี่ยสมาธินั้นถ้าเราฝึกได้นะถ้า ถ้าฝึกได้แล้วมีสมาธิเวลาออกจากสมาธิเนี่ยสมาธิก็ต้องตามเรามาตามมาแล้วเราจะอยู่ไหนจิตเราต้องสงบตลอดเพราะว่าสมาธิคุ้มครองเราแล้วอย่างนี้ถือว่าสมาธินั้นเป็นตัวฆ่ากิเลสได้จริงๆแต่ทุกคนสังเกตไหมเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยสมาธิไม่ได้มาด้วยเลย เท่ากับว่าสมาธิอยู่ข้างในนู่นเราต้องเข้าไปหาแต่เราออกมาเนี่ยออกมาแต่ตัวเราเท่านั้นเองสมาธิไม่ได้มาด้วยเมื่อเราออกมาไม่สมาธิที่เรามีนั้นไม่ได้ออกมาด้วยเราก็ถูกกุ้มลุมถูกลุมทำร้ายด้วยอารมณ์ทำไมเขาไม่ออกมาสมาธิเพราะว่าสมาธิมีขอบเขตแค่นั้น เปรียบเหมือนว่าเรามีความร้อนเราหลบร้อนเนี่ยไปเข้าสู่ห้องแอร์นะเราไปอยู่ในห้องเย็นห้องแอร์เพราะข้างนอกเนี่ยร้อนเหลือเกินเราก็เลยหลบเข้าไปในห้องแอร์ข้างนอกร้อนเนี่ยเหมือนอารมณ์ที่ไม่เป็นสมาธิห้องแอร์นั้นเหมือนกับว่าเป็นสมาธิ เราก็เลยหนีเข้าไปในห้องแอร์
ทิ้งความร้อนไว้อยู่นอกห้องขณะที่เราอยู่ในห้องแอร์นั้นเราก็คิดว่าโอ้ที่นี่ไม่ร้อนเลยที่นี่มีความเย็นขณะนั้นน่ะความร้อนก็มีอยู่นั่นเองแต่มาอยู่ด้านนอกห้องเท่ากับว่าเราอยู่ในห้องนั้นน่ะถึงแม้จะไม่มีความร้อนก็จริงมีแต่ความเย็น แต่ความร้อนก็ไม่ได้หายไปเขารอเราอยู่ข้างนอกห้องนั้นเองคันเมื่อเราอยู่ในห้องแอร์นั้นสักระยะหนึ่งเราก็เห็นว่าเราเย็นละเย็นแล้วสบายแล้วทุกคนเวลาเข้าสมาธิรู้สึกว่าจิตเราเย็นนะมีความสบายมีความสุขเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าถึงเวลาออกจากสมาธิจิตมันก็ออกมา เราจะจงใจไม่จงใจเขาถึงเวลาเขาก็ออกเราสังเกตไหมว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเขาก็ออกมาออกมาแล้วเราคิดว่าเราจะเอาความเย็นในห้องแอร์นั้นนะออกมาสู้ความร้อนข้างนอกเป็นคำพูดเดียวกันว่าเหมือนเราเข้าสมาธิไปเมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเราจะเอาสมาธินำมาสู้กิเลสข้างนอก เป็นคำพูดเดียวกันเป็นความหมายเดียวกันปรากฏว่าเราเข้าใจอย่างนั้นแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจเวลาออกจากห้องแอร์มาเนี่ยห้องแอร์ก็ไม่ได้ออกมาด้วยความเย็นก็ไม่ได้ออกมาด้วยอย่างน้อยก็แค่ประตูเท่านั้นเองนะออกพ้นประตูไปแล้วร้อนมาอีกแล้วเมื่อเราร้อนมาอีกแล้วเนี่ย เราก็เรียกความเย็นมาช่วยหน่อยเหมือนก็ให้ห้องแอร์มาช่วย ตอนนี้เราถูกความร้อนกุ้มลุมแล้วความเย็นห้องแอร์ก็บอกว่าถ้าพูดได้นะเราช่วยไม่ได้หรอกเราช่วยเฉพาะในห้องแต่นอกห้องคุณต้องช่วยตัวเองเข้าใจไหมเราสังเกตไหมเวลาเข้าสมาธิเนี่ย จิตเราเย็นมากเลยสบายสงบแต่เมื่อเราออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยเราถูกอารมณ์ลุมทำลายละเราก็เรียกสมาธิบอกช่วยด้วยตอนนี้กำลังถูกอารมณ์มันลุมกุ้มลุมอยู่สมาธิก็บอกเราช่วยไม่ได้หรอกเราช่วยเฉพาะในสมาธิเท่านั้นนอกสมาธิเราก็ไม่กล้าไปกันเราก็กลัว เหมือนกับห้องแอร์นะกลัวความร้อนข้างนอกนั่นเองนะความเย็นกลัวความร้อนนั่นเองเป็นอย่างนั้นนะคือการเข้าใจเราก็เข้าใจนะแต่เวลาปฏิบัติตามถึงที่เข้าใจปรากฏว่าไม่ได้อย่างที่เราเข้าใจหลายคนคิดว่าเราทำสมาธิไปเนี่ยเราจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสปรากฏว่าฆ่าไม่ได้ นะกิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธินั้นอีกแล้วเราเคยไหมว่าเราเคยได้สมาธิมาบ้างแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิมันหายไปแล้วหายเพราะอะไรมันเสื่อมไปแล้วหายเพราะ กิเลสทำลายนะกิเลสมันทำลายสมาธิตอนหลังเข้าสมาธิไม่ได้ละเพราะกิเลสเราเยอะมันก็เลยทำให้สมาธิที่เราเคยได้กลับไม่ได้อันนี้เป็นต้นอะไรฆ่าสมาธิล่ะก็กิเลสนั่นเองฆ่าสมาธิเราสังเกตไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราเคยได้สมาธิวันหลังก็ไม่ค่อยจะได้นะฉะนั้นคนที่ได้สมาธิเนี่ยเขาต้องทำบ่อยๆเลี้ยงบ่อยๆ3 วันนะถ้าไม่เข้าสมาธิเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าการทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องหล่อเลี้ยงไว้ตลอดต้องทำทุกวันเลยไม่งั้นเสื่อมนะไม่งั้นเสื่อมจะเข้าไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย
เราทำสมาธิไปเราก็ยังมีกิเลสครอบงำเราอยู่และเราเองก็ยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเหล่านั้นสังเกตไหมว่าเราออกสมาธิมากิเลสเราก็มีทุกอย่างแสดงว่าทำสมาธิแล้วมันก็ยังไม่หายเลยยังไม่ถูกทำลายเลยกิเลสเรานั้นนะเราจะทำลายได้อย่างไรทำลายไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นอยู่ส่วนลึกของจิตส่วนกิเลสของเรานั้นเกิดในที่ส่วนตื้นนี้ไม่ได้เกิดอยู่ในส่วนลึกนั้นนะก็เลยว่าเราไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลยในเมื่อกิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดในที่ตื้นกิเลสของเราเนี่ยเกิดอยู่ในที่ตื้นแต่ส่วนสมาธินั้นอยู่ในที่ลึกกว่านั้นก็เลยว่าเกิดคนละที่กันจิตของเรานั้นนะตอนเกิดกิเลสเนี่ยเกิดจิตปกติซึ่งจิตปกติหมายถึงว่าจิตที่ตื้นกว่าแต่เราเนี่ยเข้าสมาธิลึกไปหวังว่าจะเข้าไปดับกิเลสซึ่งมันไม่ตรงเป้าหมายไม่ตรงเป้าหมายเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสของเรานั้นเกิดตื้นแต่สมาธิเรานั้นเข้าลึกไปมันก็เลยเป้าหมายเหมือนกับว่าเราเกาไม่ถูกที่คันนะคันที่หนึ่งแต่ไปเกาที่หนึ่งฉะนั้นการทำสมาธิของเราจึงไม่ตรงตำแหน่งของการเกิดกิเลสหมายถึงว่าเรื่องมันมีที่หนึ่งแต่เราไปแก้อยู่ที่หนึ่งมันก็เลยว่าไม่ตรงเป้าหมายสังเกตไหมว่าเป็นอย่างนั้นนะสังเกตไหมกิเลสมันเกิดจิตปกตินี่เองแต่เราจะเข้าสมาธิไปทำลายกิเลสเนี่ยเหมือนกับว่าเกาไม่ถูกที่คันนะที่นักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราเกาไม่ถูกที่คันการคันนั้นก็ไม่จบสิ้นเพราะเราเกาไม่ถูกที่กิเลสเกิดที่หนึ่งแต่การทำสมาธิเราไปอยู่อีกที่หนึ่งจึงไม่สามารถที่จะทำให้เราขี้คลายปัญหาได้เพราะกิเลสเนี่ยเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจวิ่งไปหาอารมณ์ก็คือจิตปกติเราจะฝึกสมาธิไปเท่าไหร่เราไม่ตรงตำแหน่งของการเกิดกิเลสเลยเราจะดับกิเลสได้อย่างไรเหมือนเกาไม่ถูกที่คันเท่ากับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเกาถูกที่คันก็เท่ากับว่ากิเลสเกิดที่ไหนการดับกิเลสก็ดับที่นั่นแหละเมื่อเกิดในภาวะจิตปกติเราก็ต้องดับในภาวะปกติเราจะดับในสมาธิได้อย่างไรก็หลายท่านก็คงจะเคยทดลองแล้วว่าเราทำสมาธิไปเนี่ยนิ่งจิตเรานิ่งว่างสว่างสงบก็จริงตอนที่เข้าไปเนี่ยกิเลสไม่มีเลยมีแต่ความสงบแต่เวลาออกสมาธิมีทุกอย่างนะเราสังเกตไหมมีทุกอย่างก็เหมือนเราหนีความร้อนไปอยู่ในห้องแอร์เมื่อเราไปอยู่ห้องแอร์ปุ๊บความร้อนไม่มีสักอย่างเลยไม่มีเลยมีแต่ความเย็นแต่ขณะนั้นน่ะเราจะอยู่ในห้องนั้นมีความเย็นก็จริงแต่ความร้อนเขาก็รออยู่ข้างนอกนั่นเองนะเขาไม่ได้เข้าไปจิตเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิปุ๊บกิเลสเรารออยู่ข้างนอกมันไม่ได้เข้าไปด้วยหรอกเราเข้าไปในสมาธิดูเหมือนว่าเอ๊ะกิเลสเราไม่มีนะ
มีแต่จิตว่างๆอย่าคิดอย่างนั้นว่าเราหมดกิเลสแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยรวยมากเลยแทบจะ 90% เลยนะคิดว่าเข้าสมาธินั้นจิตว่างแล้วสว่างสงบแล้วนั่นคือการพ้นจากกิเลสแล้วจะพ้นได้ยังไงพ้นตอนนั้นเฉยแต่เมื่อออกมาเรามีทุกอย่างเลยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีจะเป็นนิพพานได้อย่างไรดีไม่ดีก็เหมารวมว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานโดยมากจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นคือเขาว่านิพพานเนี่ยท่านไม่ได้หมายความว่าจิตว่างจิตสงบจิตเย็นหรือจิตสว่างท่านไม่ได้ความมาความหมายอย่างนั้นแต่ความหมายของนิพพานก็คือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะเราจะสว่างหรือไม่สว่างไม่เกี่ยวทั้งนั้นเนี่ยนะขอให้ราคะเราไม่มีโทสะเราไม่มีโมหะเราไม่มีนั่นคือนิพพานนะนั่นคือนิพพานแล้วก็บอกแล้วไงว่าราคะเกิดได้อย่างไรโทสะโมหะเกิดได้อย่างไรราคะโทสะโมหะเกิดได้เพราะจิตเรานั้นส่งไปข้างนอกส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจราคะเราถึงได้เกิดโทสะโมหะถึงเราก็ถึงได้เกิดถ้าอย่างนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะนี่เองบ่งบอกถึงว่าถ้าใครละได้คนนั้นก็คือนิพพานเพราะว่ากิเลสสามตัวนี้เกิดข้างนอกไม่ได้เกิดข้างในเราจึงว่าถ้ากิเลสเกิดที่ไหนเราควรคงจะดับที่นั่นแหละถ้าเกิดจิตถ้ากิเลสเราเกิดภายนอกจิตต่ำๆจิตธรรมดาแต่เราไปดับที่ในสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้เหมือนกับว่าดับคนละจุดเป้าหมายคนละเป้าหมายกันเหมือนไฟเนี่ยมันลุกตรงนี้เนี่ยเราจะดับไฟเนี่ยแต่ว่าเอาน้ำไปสาดตรงโน้นเนี่ยไฟมันจะดับไหมล่ะเขาเรียกว่าดับไม่ถูกที่ฉะนั้นการทำสมาธินั้นยังไม่ใช่การดับกิเลสที่แท้จริงเพราะว่าอยู่คนละจุดหมายคนละเป้าหมายถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราสังเกตว่ากิเลสเกิดที่ไหนเราก็ดับที่นั่นเกิดภาวะไหนเราก็เกิดดับภาวะนั้นเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดภาวะไหนล่ะภาวะจิตปกติเมื่อจิตได้เกิดภาวะปกติเราก็ต้องดับกิเลสในภาวะปกติอย่างนี้เนี่ยคนโดยมากจะไม่มีความเข้าใจอย่างนี้โดยมากแล้วจะเข้าใจ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะว่าเราต้องดับอยู่ในสมาธิเท่านั้นเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดับในสมาธิที่ลึกๆกิเลสเราจะดับที่นั่นปรากฏว่าไม่ใช่นะคนโดยมากจะเข้าใจอย่างนั้นคิดว่ากิเลสเราต้องดับด้วยสมาธิที่ลึกๆเข้าไปก็บอกแล้วไงเวลาเข้าสมาธิกิเลสมันรออยู่ข้างนอกโน้นแล้วจะไปดับในนั้นได้อย่างไรนะเท่ากับว่าการที่เรามีความเห็นถูกต้องนั้นก็คือว่ากิเลสเกิดที่ไหนเราก็เกิดดับที่นั่นเกิดภาวะไหนภาวะนั้นแหละที่เราจะต้องดับก็คือภาวะปกติพระองค์ทรงกล่าวถึงว่าตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั่นแหละเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่ตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาเราก็ดับที่รูปนั่นเองตัณหาเกิดที่หู ไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาเสียงนั่นเองเป็นตัณหาเราก็ดับที่เสียงนั่นเอง
รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เราดับตรงนี้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการดับกิเลสของเราทุกคนก็คือดับภาวะจิตปกติเพราะกิเลสเกิดในภาวะปกติเราต้องดับภาวะปกตินั่นหมายถึงว่าเกาถูกที่ขันธ์นะ เกาถูกที่ขันดับไฟถูกกองไฟไม่ใช่ไฟลุกที่หนึ่งเราไปสาดน้ำที่หนึ่งมันไม่ตรงกองไฟเราจะดับไฟได้อย่างไร ทีนี้พุทธคนโดยมากเนี่ยเข้าใจไม่ตรงคิดว่าพากันทำสมาธิไปแล้วก็จะไปดับในสมาธิถ้าอย่างนั้น เราดับด้วยสมาธิไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยลึกเข้าไปไม่สามารถจะดับกิเลสได้แล้วเราจะฝึกสมาธิไปทำไมนะเราก็ฝึกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ฝึกฝึกไปทำไมน่ะฝึกให้รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรไม่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้แยกแยะว่า อารมณ์เป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรสติเป็นอย่างไรเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าจิตเรานั้นมีอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็แค่เรียนรู้เรายังดับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะดับได้เราก็ต้องออกจากสมาธิมาก่อนนะ ต้องรอให้ออกจากสมาธิมาก่อนแล้วเราก็ถึงจะเป็นผู้ดับกิเลสนั้นได้ข้างนอกไม่สามารถจะดับข้างไหนได้เลยอันนี้แหละจึงว่าการทำสมาธิของเรานั้นเราทำไปเหมือนกับว่าไปพักผ่อนใจเท่านั้นเองเท่ากับว่าการทำสมาธินั้นจะเอาสมาธิไปละกิเลสนั้นล้มเหลวนะ เป็นความเข้าใจไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเกิดในภาวะจิตปกติแต่เราจะดับในสมาธิให้ได้จึงไม่ประสบความสำเร็จถ้าอย่างนั้นทำสมาธิแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะละกิเลสได้แล้วเราจะละได้อย่างไรก็คือละในภาวะปกตินั้นอาศัยปัญญา สติกับปัญญาเมื่ออาศัยสมาธิไม่ได้ต้องอาศัยสติและปัญญาสติและปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฆ่ากิเลส ก็คือการอบรมมรรคการอบรมมรรคนี่เองเราเห็นไหมว่าข้อหนึ่งของมรรคเนี่ยเป็นปัญญา เพราะว่าทำสมาธิแล้วเอาสมาธิสู้กิเลสไม่ได้ก็สู้ด้วยปัญญาจึงใช้ปัญญาแทนสมาธินั้นท่านจึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นปัญญาและนำหน้าข้ออื่นๆเลยอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจว่า เมื่อสมาธินี้ไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้และอะไรเราจะฆ่าได้หรอกก็ปัญญาไงปัญญานี่เองจะเป็นตัวฆ่ากิเลสได้แน่นอนนะความเข้าใจของเรายังไม่ตรงนะหลายคนก็เคยคัดค้านที่ตมากล่าวเรื่องธรรมะเรื่องนี้ว่าเป็นไปได้ยังไง ใครๆก็บอกทั้งนั้นว่าสมาธิเนี่ยเราทำไปแล้วฆ่ากิเลสแต่พระองค์นี้เนี่ยพูดว่าฆ่าไม่ได้คือทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์ก่อนนะคือใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่การพิสูจน์ของเรานั้นคือเป็นการหาข้อผิดถูกได้สามารถจะเคลียร์ปัญหาที่เขาว่ากันได้อย่างที่จะมาเคยกล่าวว่า
การเข้าสมาธิไปเนี่ยเวลาเราออกจากสมาธิเนี่ยสมาธิจะเคยตามเรามาไหมไม่ตามนะเหมือนเราเข้าห้องแอร์เนี่ยเราเย็นอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเวลาออกจากห้องแอร์มาเนี่ยแอร์ตามเรามาไหมไม่ตามหรอกเมื่อไม่ตามความร้อนก็ลุ่มกุ้มลุ่มเราคือเขามีขอบเขตของเขาเขาได้อยู่เขาอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเขาจะอยู่นอกขอบเขตไม่ได้เหมือนห้องน่ะห้องแอร์เนี่ยเขาเย็นในห้องเท่านั้นน่ะได้อยู่แต่นอกห้องเนี่ยเขาไม่มีอำนาจสมาธิเหมือนกันที่เราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งเพราะอำนาจสมาธิช่วยอยู่แต่เราออกสมาธิมาล่ะเขาช่วยไม่ได้นี่ยังไงถึงบอกว่าสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้นะหลายคนก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ที่พูดไปนี้นะว่าอาจารย์ที่ไหนหรือว่าคนสอนที่ไหนก็บอกว่าสมาธิเท่านั้นฆ่ากิเลสแต่อาจารย์ตรงนี้ไม่พูดไม่บอกว่าไม่ได้นะธรรมะก็ถูกติมาเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราพิสูจน์ได้ดีการพิสูจน์นั้นน่ะจะเป็นเครื่องวัดของความถูกต้องได้มันเป็นอย่างนั้นน่ะ การพิสูจน์นั้นเป็นเครื่องวัดว่าใครพูดอย่างไรเราทำดูก่อน เราทำดูก่อนทุกอย่างเนี่ยคนจะพูดอย่างไรเราพิสูจน์ดูก่อนเมื่อเราพิสูจน์แล้วเราก็จะพบความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะพูดไปเลยนะเหมือนเกลือเนี่ยใครบอกว่าเกลือเนี่ยเมื่อเราทานไปแล้วมันหวานนะแต่เราทานไปแล้วมันเค็มนะแล้วเราจะบอกว่าหวานตามเขาได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะการพิสูจน์นั้นจะเป็นเครื่องวัดไงถ้าโยมทำสมาธิเดี๋ยวโยมทำเข้าไปเนี่ยเวลาออกสมาธิเนี่ยสมาธิไม่ได้ออกมาตามก็อารมณ์ก็เต็มไปหมดเลยเราถึงได้เราเรียกสมาธิมาช่วยสมาธิบอกไม่ได้เราไม่คือเขาก็กลัวเขาไม่ออกมาเขาอยู่ด้านในนู่นเลยก็เหมือนห้องแอร์นั่นแหละ ถ้าอย่างนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าสมาธิฆ่ากิเลสเนี่ยลองทำดูเถิดมันฆ่าไม่ได้นะแล้วอะไรฆ่ากิเลสได้ล่ะก็คือปัญญาท่านปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฆ่ากิเลสได้ฆ่าตัณหาได้นะหลายคนบอกว่ามันมีด้วยเหรอนะอาจจะคิดไปอย่างนั้นมียกตัวอย่างว่าพุทธองค์ทรงตัดอย่างไรล่ะพุทธองค์ทรงตัดว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆในโลกนี้เนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่พุทธองค์ทรงตอบปัญหากับอชิตมนพนะว่าอชิตมนพทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดอชิตามนพก็ทูลถามว่าต่อไปว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นปรากฏ
พุทธองค์ก็ทรงตอบว่าความประมาทเลินเล่อความเพลินมีประการต่างๆที่หมู่สัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นจึงไม่เห็นปรากฏจึงไม่รู้ความจริงตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลิดเพลินก็คือหมายถึงว่าเราส่งจิตไปเพลินไปในอารมณ์ทางหูทางตาตลอดเวลาจึงไม่เห็นปรากฏย่อมไม่เห็นความจริงนั่นเองนะแล้วอชิตามนกก็ทูลถามต่อไปว่าอารมณ์ต่างๆตัณหามีอารมณ์มีประการต่างๆทำให้จิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายไหลไปสู่ในอารมณ์เหล่านั้นดุจกระแสน้ำอะไรหนอไปดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรนะหมายถึงว่ามนุษย์โดยมากหรือว่าหมู่สัตว์ก็หมายถึงมนุษย์เทวดาทั้งหลายนั่นเองมักจะปล่อยใจไปในอารมณ์ต่างๆด้วยความเพลิดเพลินมีประการต่างๆการไหลไปของจิตเรานั้นในอารมณ์ต่างๆนั้นดุจกระแสน้ำอะไรหนอเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรนะเป็นความหมายแบบนี้นะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยเหมือนแม่น้ำเลยนะไหลไปไม่หยุดเลยน้ำสายใหญ่และอะไรที่จะเป็นครั้งเครื่องทำนบนะกั้นกระแสเหล่านี้ได้แล้วกระแสเหล่านี้จะเหือดแห้งไปด้วยทำอะไรด้วยทำอะไรมันเป็นคำถามเดียวกันที่จะมาบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าจิตเราละด้วยสมาธิไม่ได้แล้วเราจะละด้วยอะไรนี่ไงที่จะพูดนี่ไงว่าเป็นคำเดียวกันตรงนี้ว่าจิตเราที่ไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นถ้าละด้วยสมาธิไม่ได้นั้นจะละด้วยทำอะไรล่ะพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญานะคำนี้เองที่นำมาพูดนี้ก็คือยืนยันว่าจิตของเราที่ไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นเราจะละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยสมาธินะปัญญาตัวนี้แหละจึงว่าเป็นตัวละอันนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นว่าตัณหาทั้งหลายนั้นละด้วยปัญญาก็หมายถึงว่าจิตที่เราคิดทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นตัณหาหมดเลยละด้วยปัญญาไม่ใช่ได้ละด้วยสมาธิก็ตรงกันนะตรงกันกับที่ตมาสอนว่าจิตที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยเราจะละด้วยปัญญานะไม่ใช่ละด้วยสมาธินะหลายคนคิดอย่างนั้นเลยว่าละด้วยสมาธินะนี่คือแต่ตมาบอกว่าละไม่ได้หรอกสมาธินะละด้วยปัญญาแล้วเราก็ตัดสินด้วยที่คำสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเห็นอย่างไรเรื่องนี้พุทธเจ้าก็ตรอกว่าละด้วยปัญญาเหมือนกันแสดงว่าตรงกันนะตรงกันไม่ได้ละด้วยสมาธินะนี่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำสมาธิอุตส่าห์ทำมาตั้งนานอุตส่าห์ทำพยายามทำพยายามทำเพื่อจะเอาละกิเลสแต่ละไม่ได้จะละได้ก็คือด้วยปัญญาทีนี้เรามาดูที่ว่าปัญญาเนี่ยจะมีความสามารถละกิเลสได้เชียวหรือต้องมีได้สินะพุทธองค์ก็ทรงตัดอย่างนั้นว่าละด้วยปัญญาแสดงว่าสมาธิทั้งหมดที่เราฝึกมาก็ไม่ได้ละไม่ได้ทำเพื่อละกิเลสอะไรใช่และโยมเคยสังเกตไหมว่าทำสมาธิมากี่ปีแล้ว แล้วละได้ไหมล่ะละไม่ได้นะเวลาออกสมาธิมีทุกอย่างเลยมีเหมือนคนเก่านั่นแหละดีไม่ดีจะมากกว่าคนเก่าช่วยได้ซ้ำนะถึงแม้คนนั้นจะเวลาทำสมาธิมันควรจะมีหูทิพตาทิพเหมือนกันนะแต่กิเลสก็ไม่ได้ลดลาวาสอกนะ
มีหูทิพตาทิพไปด้วยแต่กิเลสก็แข่งดีไปด้วยนะแข่งกันไปเพราะว่ามันเป็นได้นะมันเป็นได้ละไม่ได้หรอกนะต้องละด้วยปัญญาทีนี้มึงหลายคนไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องดับด้วยปัญญาเลยนะไม่ได้คิดเรื่องนี้หรือว่าคิดไม่ออกเรื่องนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าละด้วยปัญญาละด้วยปัญญาเราก็บอกละด้วยสมาธิเราละประมาณสมาธินะถ้ามานำเรื่องนี้มากล่าวก็ถูกของพี่ภาควิจารณ์เหมือนกันว่าสอนไม่ถูกสอนผิดฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้นะละด้วยปัญญาทีนี้เรามาดูซิว่า ปัญญาเนี่ยละได้อย่างไรอะไรเป็นตัวปัญญาและตัวปัญญานี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นปัญญาและตัวปัญญานี้จะมีการอบรมลักษณะไหนเราก็มาดูกันคำว่าปัญญานี้คือการรอบรู้รู้รอบนั่นเองรอบรู้นั่นเองนะรอบรู้อย่างไรรู้รอบอย่างไรก็หมายความว่าปัญญาต้องมาวิเคราะห์ว่าการที่จิตของเรานั้นเกิดกิเลสขึ้นมาไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆมากมายและทำให้จิตเราไม่สงบนั้นมูลเหตุของการเกิดกิเลสนั้นเกิดอย่างไรจริงอยู่เราแสวงหาการดับก็จริงอยู่แต่เราจะแสวงหาการดับนั้นด้วยการเห็นอาการเกิดของเขาก่อนเพราะว่าการดับนั้นเป็นที่มุ่งหวังของเราก็จริงแต่เราจะต้องรู้การเกิดก่อนบางทีเราจะเห็นการเกิดกิเลสของเรานั้นเราอาจจะเห็นทางดับได้ด้วยนะเราจะมองที่ทางดับอย่างเดียวเนี่ยมองยากดีไม่ดีจะมองไม่ออกเลยเราจะต้องมองการเกิดกิเลสของเราก่อนถ้าสมมติว่าอาตมาถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าเราดับกิเลสดับได้อย่างไรทุกคนคงจะงงๆมาเลยเอ๊ะจะดับได้ยังไงเนาะก็เรายังดับไม่ได้เลยนะทุกคนก็อาจจะตอบอย่างนี้นะว่ารู้ไหมทุกคนว่าการดับกิเลสนั้นดับอย่างไรหลายคนก็ตอบว่าก็นั่นน่ะสิยังไม่รู้เลยว่าจะดับยังไงนะอาจจะตอบอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ยังแสวงหาการดับอยู่เนี่ยเพราะเราเองก็ยังดับไม่ได้และคิดจะหาทางดับอยู่ถ้าถามอย่างนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้ที่ชัดเจนใช่ไหมล่ะนะถ้าจะมาถามว่าโยมจะดับกิเลสได้อย่างไรหรือจะดับวิธีไหนโยมก็ตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวเองก็ยังดับไม่ได้แต่ถ้าจะมาถามว่าโยมทุกคนรู้ไหมว่าการเกิดกิเลสนั้นเกิดได้อย่างไรอย่างนี้ยังพอว่าหน่อยเราต้องพูดการเกิดก่อนเพราะว่าอะไรเพราะการเกิดกิเลสของเราเนี่ยมันเกิดทุกวันเกิดทั้งวันมันมีให้เห็นอยู่แล้วแต่การดับนั้นยังไม่มีให้เห็นฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่เห็นนั้นก่อนว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดอย่างไรนะโยมพอจะรู้ไหมว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดประจำวันของเราทุกวันทุกวันนั้นการเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือว่ามันเกิดอย่างไรเห็นไหมเข้าใจไหมว่าการเกิดนี่มันเกิดอย่างไรนะหลายคนอาจจะรู้นะการเกิดว่าเกิดอย่างไรแต่ว่ายังไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็ได้ว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเราเคยเห็นไว้ว่ากิเลสเราเกิดแต่ละครั้งมันมีมูลเหตุอย่างไรหนึ่งจิตของเรานั้นคิดไปก่อนอะไรจงใจให้เราคิด อะไรผลักดันให้จิตเราคิด
อะไรเป็นเหตุสาเหตุของจิตของเราวิ่งไป อยู่ๆจิตเราจะวิ่งไปโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้ก็คือว่าสาเหตุที่จิตเราวิ่งไปจงใจไปหรือถูกขับเคลื่อนไปนั้นเพราะกิเลสเก่าที่เรานอนเนื่องมาจากในจิตที่สะสมอยู่ในจิตนั้นเป็นแรงผลักดันออกมานะกิเลสเก่าที่เราสะสมอยู่ในจิตที่มาหลายภพชาติเนี่ยมันอยู่ข้างในมันก็ดันจิตออกมาข้างนอกนั่นเองเหมือนกับเรามีอะไรอ่ะมีพิษอยู่ด้านไหนก็ดันออกมาเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นคันอยู่ด้านนอกนั่นเองพิษมันดูด้านในร่างกายมันก็ดันออกมาผิวหนังแบบนั้นเลยฉะนั้นกิเลสของคนทุกคนเนี่ยพกพามาแล้วมันก็เลยผลักดันจิตมาในวิ่งออกมาข้างนอกกิเลสตัวนั้นน่ะเขาเรียกว่ากิเลสธาตุนะก็มีกามธาตุพยาบาทธาตุนะวิหิงสาธาตุมันมีอยู่ในนั้นมันเป็นธาตุอันหนึ่งที่เราสะสมมาแต่ในอดีตชาติที่ยาวนานนักกลายเป็นว่ากิเลสที่เราสะสมมาอย่างนั้นก็เลยผลักดันจิตออกมาอยู่ๆมันนั้นไม่ดันออกมาเนี่ยมันไม่วิ่งออกมาหรอกจิตน่ะแสดงว่ามันปูดออกมามันวิ่งออกมามันถูกขับออกมานั้นนั่นหมายถึงข้างในมันดันออกมาเพราะเราพกพามาก่อนแล้วมันก็เลยมีการกัดเคลื่อนมาเขาเรียกว่ากิเลสธาตุนั่นเองนะนี่คือประการหนึ่งว่าจิตเราวิ่งออกมาเพราะถูกขับมาจากข้างในแล้วเมื่อถูกขับออกมาจากข้างในแล้วเนี่ยมันก็ไปทางตาสิหูสิจมูกลิ้นกายใจเพราะเป็นประตูหกบานที่รอการไหลไปของจิตรองรับอยู่แล้วประตูเหล่านั้นเปิดให้จิตที่ถูกผลักดันมาวิ่งไปตามใจชอบด้วยประตูทั้งหกเมื่อจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจออกประตูทั้งหกไปประตูใดประตูหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งก็ตามมันก็ไปกระทบสัมผัสกับสิ่งที่มันรองรับอยู่เหมือนเขียงสับรองรับมีดนั่นเองนะเช่นว่าวิ่งออกทางตารูปก็รองรับวิ่งออกทางหูเสียงก็รองรับวิ่งออกทางจมูกกลิ่นก็รองรับอย่างนี้วิ่งออกทางลิ้นรสก็รองรับซึ่งเขาจับคู่กันไว้อยู่แล้วนะเท่ากับว่าจิตเราวิ่งไปถูกแรงขับเคลื่อนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วก็ออกทางตาทางหูแล้วก็ไปกระทบกับสิ่งที่รองรับนั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมลมเมื่อกระทบปุ๊บอะไรปรากฏเวทนาปรากฏคือความสุขทุกข์ปรากฏแล้วก็สัญญาปรากฏสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้ปรากฏแล้วสังขารปรากฏความปรุงแต่งของจิตก็เกิดขึ้นแล้ววิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏเป็นยังไงมันมีภาพขึ้นมาเวลาเราคิดถึงใครปุ๊บภาพปรากฏละภาพนั้นคือวิญญาณรู้จักภาพไหมเวลาคิดถึงใครภาพปรากฏในใจเรา รู้จักไหมหลายคนก็คงรู้จักเนาะก็เพราะว่าเราคิดเรื่องใดภาพขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีภาพโน่นภาพนี้ภาพโน่นภาพนี้เยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ภาพแล้วภาพไหนตั้งอยู่ในภาวะเป็นกิเลสประเภทไหนภาพรักราคะก็จะเกิดภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชังโทสะก็จะเกิดภาพนั้นตั้งอยู่ในความหลงไหลไปเรื่อยๆโมหะก็จะเกิดนะสังเกตไหมว่ามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณทำงานตลอดนี่คือการเกิดนะแล้วก็มันเร็วมากเร็วมากจนที่เราเห็นปั๊บๆๆๆๆไปเรื่อยๆเลย
มันทำงานถ้าเรามาเรียงลำดับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าความคิดง่ายๆที่เราจะจำได้ก็คือมีภาพทุกครั้งที่เราคิดนะเมื่อคิดสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็ปรากฏการเกิดกิเลสของเราก็เกิดขึ้นด้วยภาพนั่นเองภาพนั้นมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญาทั้งมีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณนะนี่คือการเกิดของกิเลสเราประจำวันเข้าใจไหมเห็นไหมเห็นกิเลสเกิดไหมโยมเห็นไหมเกิดอย่างนี้หรือเปล่าเวลานึกโน่นกับมีแต่ภาพโน่นนึกคนโน้นภาพคนโน้นก็ปรากฏนึกบ้านก็เห็นบ้านนึกอะไรก็เห็นอันนั้นความเห็นหรือภาพนั้นนะทั้งวันเลยมีแต่ภาพอะไรก็ไม่รู้เต็มอยู่ในจิตเราเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้เถิดว่าเรารู้แล้วว่าการเกิดกิเลสเราเกิดแบบนี้ฉะนั้นเราถามได้เลยว่าโยมรู้จักไหมการเกิดกิเลสเราเนี่ยเกิดแบบไหนอย่างไรถ้าอธิบายอย่างนี้อ๋อรู้แล้วเกิดทุกวันเกิดประจำเลยแล้วเราจะสาวหาความดับอาศัยความเกิดมาวิเคราะห์ก่อนนะท่านถึงบอกว่าการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเราจะต้องมาวิเคราะห์กันทุกอย่างเนี่ย เราจะต้องวิเคราะห์จริงอยู่เราจังยังไม่รู้ทางดับของกิเลสแต่เราต้องรู้ทางเกิดก่อนเพราะการเกิดของเราเกิดทุกวันอยู่แล้วเกิดประจำวันแต่ส่วนการดับนั้นยังแสวงหาอยู่ก็จริงเราต้องรู้การเกิดก่อนอยู่ๆเราไม่สนใจการเกิดเราจะแสวงหาการดับเลยเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เราจะต้องรู้ความเกิดความดับนะความเกิดเกิดอย่างไรและเราจะไปต้องไปหาความดับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราเห็นว่าภาพของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆมากมายที่เราคิดแล้วมันมีภาพขึ้นมาภาพตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเดินทางเป็นเครื่องเกิดกิเลสของเราประจำวันเกิดด้วยภาพและบรรดาภาพเหล่านั้นเนี่ยเรามาประมวลดูซิว่ามันมีภาพอะไรบ้างและไม่มีภาพอะไรบ้างถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยภาพเหล่านั้นก็คือว่ามีแต่ภาพเขาที่ไม่มีก็คือภาพเราในโลกนี้เขาในที่นี้เยอะแยะไปหมดอ่ะนะเพราะมนุษย์ก็คิดถึงมนุษย์นั่นแหละจะคิดถึงใครอ่ะนะก็เห็นมนุษย์นั่นแหละนะก็คิดในการเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นแหละคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจการงานคิดถึงพี่น้องคิดถึงสามีภรรยาทรัพย์สมบัติต่างๆก็คือเขาเรียกว่าคิดอยู่ในเมืองมนุษย์คิดอยู่ในภาวะที่มนุษย์ทำงานคุกคีอะไรก็นึกถึงสิ่งนั้นไม่ว่าบุคคลก็ดีไม่ว่าสิ่งของก็ดีไม่ว่าพวกบุคคลที่มีจิตมีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีเช่นว่าสิ่งของต่างๆล้วนแต่ปิ้งภาพเป็นเครื่องหมายทั้งนั้นนึกโต๊ะก็เห็นโต๊ะนึกเตียงก็เห็นเตียงนึกแจกันดอกไม้ก็เห็นนึกถึงคนมีชีวิตก็เห็นนึกถึงไม่มีชีวิตก็เห็นนึกบนวัตถุก็ได้นึกถึงบุคคลก็ได้แต่ทั้งหมดเห็นด้วยภาพมีภาพเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าภาพนั้นเขาเรียกว่านิมิตนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะเข้าใจไหมว่าเครื่องหมายนะแสดงว่านิมิตคือเครื่องหมายก็คือภาพนั่นเองภาพของใจนั้นคือนิมิตของใจนิมิตนั้นเป็นกิเลสของคนเราท่านเห็นภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักราคะก็จะเกิดตั้งอยู่ความชังโทสะก็จะเกิดสมมุติว่าเรานึกถึงคนที่เรารักกามราคะก็จะเกิด
แล้วนึกถึงคนที่เราชังอะไรจะเกิดโทสะก็จะเกิดนึกถึงคนที่ไม่รักไม่ชังเป็นคนลักษณะที่กลางๆโมหะก็จะเกิดเพราะมันหลงไหลไปแต่อารมณ์คิดเรื่อยๆจนไม่หยุดนะแต่ว่าจะรักก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่ใช่แต่ก็เป็นการไปของจิตท่านจัดว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นเอาเป็นว่าการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งสิ้นเลยเพราะอะไรเพราะไม่สงบไปในรูปแบบรักก็ช่างแบบชังก็ช่างแบบเฉยๆก็ช่างก็ถือว่าจัดเป็นกิเลสของเราสรุปแล้วก็คือการไปของจิตทั้งหมดเป็นกิเลสทั้งสิ้นนั่นเองนะขอให้จำไว้อย่างนี้เถอะว่ากิเลสคนเหล่านั้นก็คือการไปของจิตทั้งหมดนะเพราะเป็นจิตที่ไม่สงบบางคนอาจจะคิดว่าคิดไม่ดีเนี่ยเป็นกิเลสแต่คิดดีไม่เป็นไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นหมดเลยถ้าเป็นหมดเลยเหมารวมเข่งเลยว่าเป็นหมดเลยเนี่ยถ้าก็คนละกิเลสก็คือไม่มีทั้งสามนั่นเองถ้าไม่มีทั้งสามแสดงว่าไม่ต้องไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยนั่นเองอย่างนั้นไหมใช่อันนี้คือว่าคนที่ละกิเลสคือไม่มีทั้งสามเลยไม่มีการไปของจิตเลยไม่มีอะไรผลักดันจิตให้วิ่งไปเลยถูกทำลายหมดแล้วจิตมันจะหยุดหมดเลยแล้วก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ไปจิตนิ่งสนิทเลยนั่นคือหมายถึงว่าคนที่อบรมแล้วและชนะแล้วเนี่ยมีอำนาจแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้เราพูดถึงว่าคนยังไม่ละก็เป็นอย่างนี้นะคนละเป็นอย่างโน้นนะอย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องมีการฝึกการหัดและก็การที่เรามาวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยเช่นว่าเอ้าเราจะดับด้วยปัญญาบอกว่ากิเลสเราเนี่ยจะดับด้วยสมาธิไม่ได้เราจะต้องดับด้วยปัญญาแล้วปัญญานั้นดับได้อย่างไรปัญญาคือการรู้รอบรู้ก็คือการวิเคราะห์นี่เองเราวิเคราะห์ว่าการเกิดกิเลสนั้นเกิดอย่างไรอย่างนี้ถือว่าปัญญานะการที่เราจะดับปัญญาคือการวิเคราะห์นะค้นหามูลเหตุยังไงฉะนั้นการค้นหามูลเหตุหรือหาสาเหตุของการเกิดของกิเลสเหล่านั้นนั่นคือปัญญาเข้าใจไหมฉะนั้นปัญญาในที่นี้นะจะมาฆ่ากิเลสตัวนี้ก็คือการวิเคราะห์การเข้าใจตอนนี้ปัญญาเริ่มรู้แล้วว่าการเกิดกิเลสเนี่ยเกิดด้วยภาพใช่ไหมภาพเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของการเกิดกิเลสใช่หรือไม่นะทุกคนก็รู้ว่าใช่เมื่อเราเห็นว่าการเกิดกิเลสเกิดด้วยภาพและการไปของจิตนี่ถูกผลักดันด้วยตัวธาตุกิเลสธาตุที่ผลักดันไปถ้าอย่างนั้นการดับกิเลสก็ดับด้วยภาพเหมือนกันนะในเมื่อภาพคนอื่นเนี่ยเป็นทำให้เราเกิดกิเลสเราจะต้องทำลายภาพคนอื่นให้ออกให้หมดเลยจากใจเราซะแล้วก็สร้างภาพของเราขึ้นมาแทนที่นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเราจำเป็นจะต้องกำจัดภาพเหล่านั้นทิ้งไปซะให้หมดเลยจากใจเราแล้วเราก็ต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนภาพคนเหล่านั้นการที่บางคนอาจจะคิดว่าเราจะฆ่าภาพทั้งหมดออกจากใจเราและเราก็ไม่ต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนที่เนี่ยได้ไหมทำไมต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนด้วยทำลายภาพเขาอย่างเดียวไม่ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตจะอยู่อะไรไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเครื่องอยู่มันจะอยู่อะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันจะอยู่ไม่ได้อ้าว
ในเมื่อจิตเราเนี่ยอาศัยภาพเขาเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นเราตัดภาพเขาทิ้งไปจะให้จิตอยู่ลอยๆตัวเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้เราจะต้องมีภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ทดแทนซะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอุปมาเหมือนน้ำสมมติว่าน้ำนี้แก้วนี้เนี่ยเราไม่พอใจเราไม่ชอบแก้วนี้อยู่ๆเราจะเอาน้ำนี้ออกจากแก้วนี้เนี่ยโดยที่ไม่มีแก้วอื่นมารองรับแล้วจะเอาน้ำออกจากแก้วนี้เนี่ยแล้วจะเอาน้ำเนี่ยไปไว้ที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่มีภาชนะรองรับนั้นจะได้ไหมลองคิดดูสิไม่ได้ซึ่งน้ำเนี่ยจะอยู่ด้วยลำพังของเขาไม่ได้เขาจะอยู่ที่ไหนเขาต้องมีภาชนะเสมอเพราะน้ำไม่สามารถจะอยู่ด้วยตัวมันเองได้นะต้องมีภาชนะต้องมีภาชนะเป็นเครื่องรองรับชั้นใดก็เหมือนกันว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนภาชนะนั้นจะต้องมีความจำเป็นเสมอเขาจะอยู่โดยการปราศจากภาชนะไม่ได้นะเราจะต้องคิดว่าถ้าเราไม่ชอบน้ำแก้วนี้เนี่ยเราก็ต้องหาแก้วอีกใบหนึ่งแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปใส่แก้วใบนั้นซะตามความพอใจของเราแต่จะอยู่จะเอาน้ำเนี่ยไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่มีแก้วรองรับมันไม่มีภาชนะมันน้ำก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะจิตเราก็เหมือนกันว่าถ้าเราไม่ชอบภาพเขาแล้วก็ทำลายภาพเขาซะแต่ก็ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาจิตมันไม่รู้จะอยู่อะไรมันก็ต้องไปหล่นไปหาภาพเขาอีกต่อไปเมื่อเราตัดภาพเขาทิ้งเดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกแล้วตัดภาพเขาทิ้งเดี๋ยวมันก็มาใหม่เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จะไปอยู่ภาพอะไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดภาพเขาทิ้งแล้วไม่ให้จิตกลับมาอีกมีทางเดียวก็คือสร้างภาพเราขึ้นมานะภาพเราขึ้นมานี้จะเป็นเครื่องอยู่ใหม่เราไม่ชอบเครื่องอยู่เก่าเราก็ต้องสร้างเครื่องอยู่ใหม่ขึ้นมาเท่ากับว่าเราจำเป็นจะต้องตัดภาพเขาทิ้งไปทั้งหมดเลยให้ออกจากจิตหมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตเราภาพเขาเราจึงสูญเสียอำนาจไงธรรมดาคนเราทุกคนเนี่ยที่ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตเราแต่มีภาพใครต่อใครเต็มจิตเราหมดเลยเราถึงเป็นผู้ไม่มีอำนาจไงจิตเราภาพเขาเหมือนเงินเราอยู่ในกระเป๋าเขาเป็นยังไงเรามีอำนาจไหมนะเงินของเราแต่อยู่ในกระเป๋าของเขาก็ใช้สิแล้วเราก็โวยวายเอะอะว่าเขาว่าไปเถอะเขาไม่ฟังหรอกจิตเรามีภาพเขาเราก็โวยวายว่าทำไมคิดชั่วเงี้ยทำไมคิดไม่ดีเงี้ยด่าจิตว่าให้คิดดีเขาไม่ฟังหรอกเป็นที่มาของว่าเราเคยบอกไหมว่าเราเคยพูดเคยถามเมื่อกี้ว่าที่ตอนต้นรายการว่าเคยไหมที่เราด่าจิตแล้วจิตมันยอมรับเนี่ยมันไม่เคยฟังไม่เคยยอมรับเลยด่าก็แล้วดุก็แล้วว่าก็แล้วเฉยไม่สนแล้วมันก็เกเรเหมือนเดิมเพราะอะไรก็สมเหตุหรอกว่าก็จิตเรามีภาพเขาเนี่ยเงินเราอยู่ในกระเป๋าเขาจะจ่ายนู่นจะนี่เราก็จะด่าเขาว่าเขาไม่สนเขาก็จ่ายของเขาเนี่ยเพราะอะไรมันอยู่กระเป๋าเขาอ่ะเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเงินนั้นอยู่กระเป๋าเราล่ะไปทะเลาะกับเขาโง่เลยก็ไม่ทะเลาะกับใครหรอกเรื่องของเราก็เป่าเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องว่าอะไรเขาเ
พราะอะไรเพราะเงินเราอยู่ในกระเป๋าเราปัญหาก็จะจบไปการด่าว่าก็ไม่มีจิตเราก็เหมือนกันฉะนั้นจิตเราทุกคนเนี่ยสูญเสียอำนาจเพราะเก็บภาพเขาเต็มอยู่ในตัวเราดูตัวจิตเรามีแต่ภาพเดียวเท่านั้นที่ไม่มีก็คือตัวเองนั่นเองที่ไม่มีอยู่ในโลกอยู่ในจิตดวงนี้มันถึงได้สูญเสียหมดเลยไงว่าเราชีวิตของเราจิตของเราแท้ๆเนี่ยเอาภาพใครมารู้มาเต็มเลยในจิตเราวันๆก็เอาภาพเหล่านั้นมาดูอยู่นั่นแหละของเก่าก็ยังเล่าใหม่อยู่นะของใหม่ก็เข้ามาของเก่าก็เล่าอยู่เลยไม่มีวันจบเป็นอย่างนั้นไหมล่ะของเก่าเล่าใหม่ไหมเล่าแล้วเล่าอีกนี่คือกิเลสของเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นของเก่าก็คือสัญญาของใหม่ก็มาเลยก็เป็นสังขารภาพนั้นก็เป็นวิญญาณเวทนาความสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดทุกขณะเลยนั่นคือขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่เคยเห็นเราไม่แก้ไขเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะไม่รู้เบญจขันธ์ไม่รู้แจ้งในเบญจขันธ์สาเหตุที่เราดับทุกข์ไม่ได้ก็คือเราไม่เห็นเบญจขันธ์ก็คือขันธ์ 5ตามเป็นจริงจึงมีอุปทานในขันธ์นั่นเองทำให้เราแก้ปัญหาไม่ตกฉะนั้นเราจะมีการดับกิเลสของเราได้ก็คือเราจะต้องทำลายอุปทานขันเราจะต้องเห็นขันห้าขึ้นมาก่อนด้วยเห็นอะไรเห็นร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปแล้วเราถึงจะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาเราคิดไปเนี่ยรู้สึกเรามีความสุขนะนั่นคือเวทนาเรามีความทุกข์นะเครียดมากเลยฟุ้งมากเลยนั่นคือเวทนาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความไม่สุขไม่ทุกข์นั่นคือเวทนาแล้วก็ของเก่าจำไว้จดจำไว้เป็นสัญญาของเก่าเอามาเล่าใหม่อยู่เลยก็เป็นสัญญานั่นแหละนะสังขารก็ปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสังขารวิญญาณก็มีแต่ภาพเต็มไปหมดเลยในจิตเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรายังไม่ได้คลี่คลายยังไม่ได้เห็นด้วยตาไหนยังไม่ได้จะแจ้งยังไม่ได้ทำให้แจ้งเราถึงดับทุกข์ไม่ได้การที่เรามาวิเคราะห์อย่างนี้การมาศึกษาอย่างนี้นั่นคือปัญญาเข้าใจไหมว่าเราจะดับตัณหานี้ด้วยปัญญาหมายถึงว่าปัญญาคือการวิเคราะห์อย่างนี้แหละจะนำไปสู่การดับได้นั่นเองแสดงว่าทุกคนที่เราจะดับกิเลสได้ก็คือดับด้วยปัญญาและมีไหมคนที่คิดอย่างนี้ นะคนที่คิดอย่างนี้คนที่อธิบายอย่างนี้หรือว่าคนที่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยมีบ้างไหมนะไม่มีมีแต่จะทำสมาธิอย่างเดียวไม่วิเคราะห์เลยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงก็มีหน้าถึงดับไม่ได้ไงนะจะดับด้วยสมาธิมันไม่ได้ฝึกสมาธิมาไม่เป็นผลคือดับด้วยปัญญาถ้าจึงจัดปัญญาเนี่ยเป็นขั้วหน้าของมรรค8ก็คือข้อที่1ข้อที่1นี่เป็นปัญญานะความเห็นต้องชอบก่อนความเห็นคือความเข้าใจนั่นเองก็คือปัญญานั่นเองท่านจัดข้อ1กับข้อ2นี่เป็นปัญญาข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่เป็นศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8นี่เป็นสมาธิไว้ท้ายเลยนะปัญญานำหน้าศีลตามมาและสมาธิตามหลังต้องไปอย่างนี้นะมรรคคือไปอย่างนี้นะแต่เราทำสมาธินำหน้าเลยนั่นมันจะไปได้หรือก็ถึงบอกว่าไปไม่ได้เมื่อว่าไปไม่ได้แล้วเราจะต้องไปด้วยปัญญาถึงจะถูกอันนี้ก็อย่างที่เคยพูดนะว่า
เคยเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะว่าทำสมาธิแล้วไม่ให้ทำสมาธินะเหมือนกับว่าพิจารณาสมาธินี้ดับกิเลสไม่ได้คือทุกอย่างเราก็พิสูจน์ตามเนื้อผ้านะนะทุกอย่างก็มีการพิสูจน์มาว่าพิสูจน์อันโยมลองทำสมาธิดูทีเวลาออกสมาธิมาเนี่ยสมาธิไม่ได้ออกมานะมาด้วยนะเราก็กิเลสเราก็ละไม่ได้นะถ้าใครเคยทำสมาธิแล้วก็ผ่านการมีสมาธิมาเนี่ยสังเกตออกสมาธิมาจิตเราก็มีกิเลสทุกอย่างเลยแล้วก็ความสงบก็หายไปมันอยู่ลึกตัวหนึ่งความสงบแล้วก็กิเลสมันอยู่ตื้นมันเกิดคนละจุดคนละจุดหมายแล้วเราจะไปแก้ยังไงสมาธิอยู่ที่หนึ่งการเกิดกิเลสอยู่ที่หนึ่งขันอยู่ที่หนึ่งเราไปเกาอยู่ที่หนึ่งแล้วมันจะตรงเป้าหมายได้อย่างไรใครๆก็ว่าสมาธิระดับก็พากันฝึกสมาธิกันมากมายและหวังว่าจะดับกิเลสไม่ได้นะแล้วกิเลสของเราจะดับด้วยปัญญาปัญญาก็คือการวิเคราะห์นี่เองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าการเกิดกิเลสเพราะมีภาพคนอื่นถูกผลักดันด้วยกิเลสเราเก่าที่เรามีมาก่อนแล้วของเก่าเนี่ยก็คือกิเลสที่เราพบมาอดีตชาติเนี่ยผลักดันจิตของเรานั้นออกไปเหมือนคนผลักข้างหลังเรานั่นแหละให้วิ่งไปข้างหน้านั่นแหละแบบนั้นนะแสดงว่าจิตที่มันวิ่งไปมันถูกผลักออกมานะมาจากกิเลสเก่าเรานะที่ ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเราแล้วก็ผลักออกมาจากกิเลสเก่าแล้วก็ไปสู่กิเลสใหม่ข้างหน้านั้นเก่ากับใหม่ผสมกันสนุกเลยท่านนี่นะเก่าก็ผลักมาใหม่ก็รับเอาผลักเก่าก็ผลักมาใหม่ก็รับเอามันก็เพิ่มเขาทุกวันฟืนเก่าที่โยนไปมันไหม้แล้วฟืนใหม่ก็โยนต่อมันก็จะดับได้ยังไงไฟกองนั้นไฟเก่าก็ฟืนเก่าก็ไหม้ไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆฟืนใหม่ก็เติมไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแสดงว่าการคิดแต่ละครั้งของเราทุกคนเนี่ยเท่ากับเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราให้มากขึ้นนั่นเองสมมติว่ากิเลสของเรานะมาแล้ว80กิโลมาจากชาติที่แล้วปีนี้เพิ่มอีก20ไม่เต็มร้อยเลยนะ 100% เลยมันจะล้นกว่า100ด้วยนะแล้วก็ชาติหน้าอีกล่ะโอ้ไม่ต้องพูดแล้วหลายชาติอีกต่อไปละคงจะบ้าคลั่งแน่นอนนะถึงอีกหน่อยคนเราถึงว่ายุคมาสังมักกะสันดีนะฆ่ากันอย่างเดียวเลยนะเขาเรียกว่ากิเลสราคะเนี่ยทุกคนจะสำสอนเหมือนแพะแกะไม่เลือกว่าไม่บัญญัติว่าพี่เราน้องเราพี่ป้าน้าอาก็ไม่บัญญัติแล้วนะดูนะมนุษย์เราต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่ายุคมคสัญญีนะมันมากขนาดนั้นนะส่วนโทสะเนี่ยทุกคนพกอาวุธอยู่ในมือหมดไม่ใจใครทั้งนั้นดูสิมันจะฆ่ากันขนาดไหนราคะเนี่ยไม่บัญญัติว่าพี่ป้าน้าอาพี่น้องไม่บัญญัติไม่ต่างกับสุนัขไม่ต่างกับแมวนั่นนะจะเป็นทุกวันนะดูแหละเพราะอะไรเพราะมันมากตอนนี้นะมันมากตอนนี้มันก็ไปถึงวันนั้นก็มากขนาดไหนก็นับทวีคูณไปสิแล้วเราจะอยู่ตรงนั้นไหมเราคนหนึ่งจะไปอยู่ตรงนั้นหรือเราคิดดูให้ดีนะเอาเรื่องนะกิเลสเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะทุกวันเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆและโมหะนี่ก็เหมือนกันอายุนั้นจะมากและอายุของเราจะ10ปีเอง10ปีก็ตายจาก100ปีเนี่ยตอนนี้ไม่ถึง100แล้วนะเกณฑ์เฉลี่ยจะ70หรือ80เนี่ยอีกหน่อยเกณฑ์เฉลี่ยก็50หรือ60อีกหน่อยเกณฑ์เฉลี่ยก็30หรือ40ลงไปเรื่อยต่อไปอายุ10ปีตาย5ปีแต่งงานแล้วและกิเลสนี่ไม่ต้องพูดอายุนิดนึงแต่กิเลสมหาศาลแล้วเราอยากอยู่ตรงนั้นไหมโยม
อยากไปอยู่ตรงนั้นไหมล่ะถ้าไม่อยากอยู่ละเสียนะให้มันเบาบ้างนะถ้าโยมคิดทุกวันเนี่ยมันไม่เบาหรอกมันเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวแสดงความคิดเราทุกวันนี้มันผลเพิ่มนะน่ากลัวน่ากลัวนะน่ากลัวฉะนั้นวิธีปฏิบัติเรื่องนี้ก็คือมรรคนี่ทำอย่างไรเรารู้นี่ว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดได้วิธีนี้ส่วนการดับของเรานั้นจะต้องดับวิธีด้วยการที่ว่าเราจะต้องตัดภาพทุกอื่นคนอื่นให้หมดเลยในจิตเราเพราะภาพคนอื่นนั้นน่ะทำให้เราเกิดราคะโทสะโมหะสมมติว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงเวลานึกอะไรปรากฏภาพปรากฏใช่ไหมล่ะสมมติว่าเมื่อครั้งอะไรดลบันดาลให้เราคิดอ่ะก่อนที่จะคิดเนี่ยอะไรผลักดันให้เราคิดอะไรแรงจูงใจอะไรให้เราคิดรู้ไหมกามธาตุซึ่งเราพกมาจากชาติที่แล้วมันสะสมอยู่ในใจเรามันก็เลยผลักดันให้เราคิดเรื่องนี้เป็นแรงผลักดันออกมาแรงจูงใจให้เราเนี่ยจงใจคิดอยู่ๆก็อยากคิดขึ้นมาโดยที่ว่าภายในเนี่ยมันต้องการที่จะคิดเรื่องนี้เพราะมันถูกขับออกมาแสดงว่าการขับออกมานั้นเขาเรียกว่ากามธาตุนะธาตุคือกามกามคือธาตุนั่นเองเมื่อเราคิดปุ๊บภาพนั้นปรากฏนะภาพที่ปรากฏในใจของเรานั้นมาจากไหนมาจากตาเอามาฝากบ้างหูเอามาให้บ้างจมูกลิ้นกายใจเอามาให้บ้างชีวิตประจำวันที่เรามีตามีหูมีจมูกเลี้ยงกายใจไปเกาะไปเกี่ยวไปรู้จักใครก็ไม่รู้มาทั้งนั้นแหละก็เอามาสะสมไว้ในใจวันดีคืนดีก็กลับภาพเก่าๆที่สะสมไว้นั้นเอามาฉายอยู่เลยของเก่าเล่าใหม่อยู่เลยนะมันก็กลายเป็นว่าของเก่าก็สัญญาของใหม่ก็สังขารภาพนั้นก็เป็นวิญญาณเวลาคิดขึ้นมามีความสุขก็ราคะคิดมาแล้วมีความทุกข์ก็คือโทสะคิดมาไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือโมหะไหลหลงไปในอารมณ์ต่างๆนี่คือชีวิตประจำวันนี่คือความเกิดถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงคิดแล้วก็เอาไหนเอาเรื่องไหนมาคิดนะก็เอาของเก่าที่เก็บมาบ้างของใหม่บ้างก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละที่บอกนั่นแหละว่าเก็บเอามาแล้วก็ตาหูมาฝากเลยของฝากมาเยอะทุกวันเนี่ยของฝากมันก็เลยเก็บหอมรอมริบกองพเนินอยู่ในนั้นมันก็คุยเขี่ยมาคิดอยู่เลยเมื่อคิดแล้วเนี่ยครั้งแรกเป็นภาพเนี่ยเขาเรียกนิมิตนะเครื่องหมายแปลว่าเครื่องหมายของผู้หญิงก็คือภาพผู้ชายเครื่องหมายภาพผู้ชายก็คือของผู้ชายก็คือภาพผู้หญิงเวลาคิดครั้งแรกเนี่ยอะไรจูงใจให้เราคิดก็คือกามธาตุผลักดันให้เราคิดก็คือกามธาตุแต่เมื่อคิดแล้วภาพนั้นตั้งอยู่เขาเรียกว่านิมิตเขาเรียกว่าสุภนิมิตนะสุภาแปลว่างามสุภาสุภาโสภาเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่างามหมดเลยนะแสดงว่าผู้หญิงก็คือความงามของผู้ชายผู้ชายก็คือความงามของในใจของผู้หญิงนั่นเองฉะนั้นเราตั้งภาพในสิ่งที่งามไว้น่ารักน่าใคร่น่าเสน่หาไว้ตั้งภาพครั้งแรกเนี่ยกิเลสของเราก็ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่ถ้าตั้งภาพนั้นนานขึ้นและขยายภาพให้นั้นขยายย่อยขยายความภาพนั้นให้พิสดารออกไปเขาเรียกว่าย่อยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขยายความยืดความยาวสาวความยืดไปเรื่อยๆเนี่ย
กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่องอกงามก็บีบคั้นเมื่อเกิดมากๆก็บีบคั้นใจคนนั้นให้รุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนก็ต้องแสวงหาเมื่อแสวงหาก็ออกมาทางกายบ้างวาจาบ้างทางใจมาก่อนแล้วก็ทางกายวาจาเป็นผู้สนองงาน ใจเป็นหัวหน้ากายวาจาเป็นบ่าวรับใช้ไปในสิ่งที่คิดนั้นไปในสิ่งที่คิดนั้นเขาเรียกว่าทุจริตสามก็เกิดขึ้นเมื่อทุจริตสามเกิดขึ้นกรรมก็ตามมาการกระทำก็เกิดขึ้นกรรมแปลว่าการกระทำเมื่อทำกรรมขึ้นมาวิบากของกรรมนั้นก็เกิดขึ้นก็คือผลของกรรมก็ตามมา นี่คือขบวนการของการเกิดฉะนั้นทุกคนไปตามกรรมหมดเลยตามกรรมก็หมายถึงการกระทำนั่นเองกรรมที่ทำใหม่ไปนั้นเป็นกรรมใหม่ส่วนทำไปแล้วเป็นผลของกรรมที่เราต้องต้องรับทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วก็เกิดขึ้นและกรรมนี้ก็จะพาเราเวียนเกิดเวียนตายต่อไป ในวัฏฏะสงสารที่เราเรียกว่าคนเราตายแล้วไปไหนอ๋อไปตามกรรมที่ทำไว้นี่คือขบวนการของการเกิดที่เราวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องดับด้วยปัญญาไงปัญญาคือต้องวิเคราะห์อย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์อย่างนี้ก็ต้องหาทางออกเมื่อทางออกก็ออกตามทางเส้นนั้นเขาถึงได้บอกว่าดับด้วยปัญญาดับด้วยปัญญา ใครเคยคิดอย่างนี้บ้างล่ะแสดงว่าถ้าไม่เคยคิดนี่มันดับไม่ได้หรอกมันต้องดับได้การดับได้ก็ต้องดับด้วยปัญญาก็คือการทำแบบนี้แหละนะ ทานนี้อยู่ที่วัดนะทานนี้อยู่ที่วัด เดี๋ยวไว้ตรงนี้นะเอาไปเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามัวจะทำสมาธิเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์อย่างนี้ไม่มีทางถ้าไม่มีทางเป็นไปได้ก็ต้องบอกว่าสมาธิเนี่ยใครๆก็บอกว่าทำแล้วมาละกิเลส ต่อมาสอนว่าละไม่ได้หรอกคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสอนผิดก็มันทำมาแล้วก็พิสูจน์อยู่แล้วนะทีนี้มันเป็นไปตามนี้จริงๆแล้วพุทธเจ้าก็ท่านก็กล่าวว่าดับด้วยปัญญานั่นเองอย่างที่ยกตัวอย่างอชิตะมโนพูนถามนั่นเองก็คือตัณหาทั้งหลายนั้นละด้วยปัญญาสติเป็นเครื่องกั้นแต่ตัณหาละด้วยปัญญาฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือว่าต่อนี้ไปเนี่ย เราต้องคิดถึงตัวเองหญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละนะถามว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นกิเลสของผู้ชายผู้ชายเนี่ยเป็นกิเลสของผู้หญิงหรือไม่ใช่หญิงก็คือหญิงชายก็คือชาย แต่ความกำหนัดของหญิงและชายนั่นเองเป็นกิเลสของบุรุษหรือบุคคลเข้าใจไหมถ้าคนทั้งสองเนี่ยกระชากความยินดีนั้นออกซะทำลายความพอใจนั้นออกซะหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแสดงว่าหญิงชายไม่ใช่กิเลสแต่ความกำหนัดของหญิงชายเป็นกิเลสของบุคคลฉะนั้นเราทำลายความพอใจตรงนั้นซะ หญิงชายก็เป็นแค่หญิงชายไม่มีความพอใจอะไรกันทั้งสิ้นแสดงว่าความพอใจที่ซ่อนอยู่ในจิตเรานั้นนั่นคือกิเลสของเราเองสมัยก่อนนะที่พระอานนท์ทูลถามพระเจ้าว่าเมื่อพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยก่อนจะปรินิพพานก็ถามว่าในศาสนานี้เนี่ยมีผู้หญิงเป็นอันมากที่จะมาทำบุญมาสมาคมกับนักบวช
จะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้นะพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เห็นก็ดีเมื่อเห็นแล้วควรทำไงดีมันจำเป็นต้องเห็นก็ไม่ควรพูดถ้าไม่ควรถ้าจำเป็นต้องพูดนะก็ควรตั้งสติไว้นะแล้วก็พระอนุลพุทธเจ้าก็พระอนุลก็ทูลถามพุทธเจ้าว่าการเกิดกิเลสว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอันตรายต่อนักบวชหรือว่าเป็นเครื่องนักบวชจะต้องสำรวมเป็นสิ่งที่สำรวมพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอานนท์เรากล่าวว่าบุคคลไม่ใช่กามผู้หญิงไม่ใช่กามของผู้ชายแต่ความยินดีในใจของคนนั้นเนี่ยเป็นกามของบุรุษเราจงละความพอใจนั้นสิ่งนั้นเสียได้หญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองนะหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะความพอใจแต่เมื่อกำจัดฉันทราคะนั้นเสียได้หญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองวัวดำไม่ใช่วัวขาววัวขาวไม่ใช่วัวดำแต่วัวทั้งสองผูกมัดด้วยเชือกเส้นเดียวกันการที่ผูกมัดด้วยเชือกเช่นนั้นก็คือฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีแต่ถูกผูกพันด้วยเชือกเส้นเดียวเชือกนั้นเป็นเครื่องผูกพันแต่วัวนั้นทั้งสองไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่อย่างเดียวกันเมื่อทำลายเชือกเส้นนั้นเสียวัวดำวัวขาวก็แยกย้ายกันไปแต่ไม่ผูกพันกันอีกต่อไปที่ผูกพันก็คือเชือกเส้นเดียวกันนะข้างหนึ่งวัดตัววัวข้างตัวหนึ่งข้างนี้ก็มัดอีกตัวมันก็เลยผูกพันหญิงและชายก็เหมือนกันผูกพันก็ได้ความกำหนัดยินดีแต่ถ้าหญิงชายนั้นความกำหนัดยินดีออกก็ไม่มีเชือกอะไรที่จะผูกพันกันอีกต่อไปทีนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยก็คืออาศัยมรรคเมื่อมรรคข้อที่หนึ่งเห็นถูกต้องว่าการเกิดขึ้นของกิเลสเกิดขึ้นด้วยประการนี้เมื่อเราเห็นการเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้ก็เห็นการดับว่าต่อนี้ไปเราจะตั้งภาพใครไม่ได้อีกแล้วแล้วให้ตั้งภาพเราเท่านั้นเพราะจิตเนี่ยจะอยู่โดยที่ไม่มีภาพไม่ได้มันต้องอยู่ในภาพเสมอสังเกตแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่มีภาพเลยมันอยู่ไม่ได้นะมันต้องมีภาพเรื่อยๆมันเป็นภาพที่ต้องต่อกันเนื่องกันไปเรื่อยๆนะจะอยู่ด้วยการปราศจากภาพมันไม่ได้เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนความเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิคือมรรคข้อที่หนึ่งเป็นปัญญานะเป็นปัญญาเมื่อข้อที่หนึ่งเห็นถูกต้องอย่างนี้ข้อที่สองสนองงานเลยถ้าอย่างนั้นข้อที่สองบอกว่าถ้าอย่างนั้นแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกฝ่ายนี้คิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขากามก็เกิดขึ้นคิดถึงเขาพยาบาทก็เกิดขึ้นพยาบาทแปลว่าผูกโกรธนะโยมเคยสังเกตไหมว่าผูกโกรธเป็นยังไงสังเกตว่าตอนที่เราทะเลาะกับคนใดคนหนึ่งเราโกรธกับคนใดคนหนึ่งไว้นะสมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยเราโกรธกันวันที่โกรธกันนั้นคือตอนที่เราโกรธกันวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเราโกรธหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยได้ปีหนึ่งแล้วเรายังไม่หายเลยไอ้ที่ไม่หายมาถึงวันนี้เขาเรียกว่าผูกโกรธโกรธแล้วก็ผูกไว้เข้าใจไหมผูกไว้ในใจไอ้ผูกไว้ในใจเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทนะชื่อของเขาโกรธและพยาบาทเนี่ยโกรธคือโกรธวันเดียวเท่านั้นเองแต่ผูกมาตั้งปีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทฉะนั้นจิตฝ่ายหนึ่งก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกและก็วิหิงสาวิตกวิหิงสาแปลว่าอะไร
เมื่อเราโกรธเขารักเขาก็หาทางที่จะตอบโต้เขาด้วยวิธีต่างๆก็คือเบียดเบียนเขาในรูปแบบต่างๆทำให้เราได้ผิดศีลผิดธรรมทุจริตสามอยู่เลยมาจากราคะกับโทสะส่งผลให้เกิดวิหิงสาตามมาคือเบียดเบียนคิดอยากจะเบียดเบียนกันและกันเลยความคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นอกุศลเกิดจากจิตที่เราเนี่ยส่งจิตออกไปหาเขาจิตฝ่ายนี้เนี่ยเป็นฝ่ายด้านนอกที่มีประจำของเราอยู่แล้วนะประจำวันของเราก็คือมีวิตกสามอย่างนี้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือวันหนึ่งเราจะมีวิตกทั้งสามนี้เป็นฝ่ายอยู่ข้างนอกก็หมายถึงว่าฝ่ายเขาแสดงว่าคิดถึงเขาเนี่ยสามอย่างนี้จะงอกงามต่อนี้ไปเราจะสร้างความคิดอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าเมื่อก่อนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงตอนนี้มาคิดถึงตัวเองไม่เอาละตอนนี้ไปหญิงก็คิดถึงหญิงชายก็คิดถึงชายนั่นแหละห้ามคิดถึงกันตั้งแต่เราคิดถึงตัวเองมาเนี่ยเราเอาจิตไล่ประดามผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัติกระดูกไล่ประดามอาการ32ของเราวันๆคิดแต่ถึงตัวเองนั้นนึกถึงผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังนึกถึงตับไตไส้พุงนึกตัวเองเป็นอสุภะบ้างนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นร่างสดๆบ้างแล้วแต่แล้วก็เวลานึกก็จิตไล่ประดามตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเนคขมะวิตกเนคขมะวิตกเนคขมะแปลว่าออกจากกามเช่นว่าเราเป็นนักบวชใช่ไหมบวชขาวเนี่ยเราเคยได้ยินพระเรียกไปว่าอ้าวนักบวชเนคขมะหญิงมานี่เนคขมะชายไปทางโน้นอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินบ่อยนะเนคขมะเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาหมายเป็นไรเนคขมะแปลว่าออกจากกามออกจากเย่าเรือนมาแล้วไงเรามาบวชขาวเนี่ยเราไม่อยู่ในเรือนแล้วถือว่าออกจากคนคู่ออกจากกามนั่นเองเท่ากับว่า การที่เราจิตมาพิจารณาตัวเรานั้นเป็นเนกขัมมะเพื่อจะไปแก้กามมวิตกนั้นแสดงว่ากามมวิตกเนี่ยมีอยู่ในใจเรานั้นจะแก้ด้วยเนกขัมมะวิตกเป็นตัวแก้ส่วนพยาบาทวิตกนั้นจะแก้ด้วยอพยาบาทวิตกก็คือพิจารณากายนี่แหละส่วนวิหิงสาวิตกนั้นเราจะแก้ด้วยอวิหิงสาวิตกก็คือพิจารณากายนี่แหละฉะนั้นพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยราคะก็จะดับโทสะก็จะดับการเบียดเบียนก็จะดับฉะนั้นเราถึงว่าเราจะต้องอบรมมรรคข้อที่สองก็คือตัดความคิดที่เราคิดถึงเขาแล้วก็สร้างความคิดที่คิดถึงเราขึ้นมาเมื่อเราคิดถึงเขามีภาพเป็นสัญลักษณ์การเห็นภาพเขาชัดไหมโยมชัดมากเลยเนาะเวลานึกถึงใครคนหนึ่งชัดไหมชัดเจนเลยนะเวลาเห็นเราก็ต้องชัดแบบนั้นแหละมันถึงจะฆ่ากันได้แล้วก็เป็นธรรมชาติเดียวกันด้วยนะว่าเห็นเขาชัดอย่างไรเป็นธรรมชาติอย่างไรเห็นเราก็เป็นธรรมชาตินั้นๆอย่างนั้นแต่ตอนนี้ของเรานี้กำลังเริ่มศูนย์นับศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่นึกไปแล้วนึกหลับตาแล้วนึกตัวเองมืดตึ๊บเลยมันเท่ากับว่าเราเริ่มหนึ่งใหม่เลยนี่คือทางเส้นใหม่ของเราแต่ส่วนนักนึกถึงเขาในแป๊บสว่างจ้าเลยนะเวลานึกกลางคืนแจ้งไหมโยมแจ้งเอ้าอะไรไปแจ้งนะมันมืดนะนึกกลางวันชัดไหมชัดนึกกลางคืนชัดไหมมันเกี่ยวกับกลางวันดวงเดือนดวงวันหรือเปล่าดวงไฟหรือเปล่าไม่เกี่ยวมันมีแสงของมันเองนึกในที่มืดก็ยังแจ้งอยู่เหมือนเดิมนึกถึงใครแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยกลางวันก็เท่ากับกลางคืนกลางคืนก็เท่ากลางวันไม่เกี่ยวกับดวงตะวันดวงเดือนดวงอาทิตย์ดวงไฟอะไรทั้งสิ้นมันมีความสว่างของมันเองเวลานึกถึงคนอื่นนะมันจะไปสว่างชัดหมดเลยนะเช่นเดียวกันเวลาเห็นตัวเองเนี่ยมันก็จะสว่างทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เกี่ยวกับดวงตะวันดวงเดือนอะไรทั้งสิ้น
เหมือนกันเกิดเขาอย่างไรเกิดเราอย่างนั้นเลยจงรู้ไว้เถิดว่านั่นคือภารกิจที่เราจะต้องทำเช่นนั้นการเห็นเขาเรียกว่าวิญญาณหกเพราะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูเขาเรียกว่าวิญญาณหกเวลาเห็นตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นทัศนะทัศนาเนี่ยแปลว่าเห็นรู้เห็นนั่นเองแต่เกิดเขาเนี่ยเรียกวิญญาณแต่เรียกถึงเกิดเราเนี่ยเรียกญาณหรือเรียกเต็มๆญาณทัศนะแต่เรียกสั้นๆเขาเรียกว่าญาณ นะนี่คือการที่ภารกิจของเราก็ทำคือว่าเราจะสร้างภาพเราให้ชัดเหมือนภาพเขาแล้วก็แจ้งเหมือนภาพเขากลางวันก็แจ้งเท่ากับกลางคืนกลางคืนก็แจ้งเท่ากับกลางวันนั่นคือภารกิจของเราที่จะต้องทำถ้าใครทำได้เราชนะเลยราคะโทสะโมหะเราจะสิ้นเลยแล้วเราถึงจะเป็นผู้นิพพานนิพพานคือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะส่วนสมาธิไม่ใช่หรอกไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ได้เอาบอกว่าจิตว่างจิตสว่างสงบไม่สนใจตรงนั้นท่านบอกว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานนะต้องมีความหมายว่านิพพานคืออะไรสิ้นราคะโทสะโมหะแต่ทําสมาธิล่ะนิ่งออกมาราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีมันจะนิพพานได้ยังไงนะจะเป็นอันตรพาลหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่สิ้นไม่สิ้นนะทีนี้ว่าภารกิจของเราก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะต้องตัดภาพคนอื่นทิ้งให้หมดเลยไม่เอาไว้แล้วต่อนี้ไปขณะเดียวกันที่เราตัดภาพเขาและขณะเดียวกันต้องสร้างภาพเราเข้ามาพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันนะตัดเขาสร้างเราตัดเขาสร้างเราตัดเขาสองอย่างสร้างเราก็สองอย่างรวมแล้วสี่อย่างนั่นคือความเพียรของเราประจำวันเขาเรียกว่าสัมมัปปธานสี่ตัดเขาสองอย่างสร้างเราสองอย่างเป็นอย่างไรตัดเขาสองอย่างก็คือว่าเวลาภาพเขาขึ้นมาตัดซะนั่นคือที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือระวังอย่าให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจระวังเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรระวังเวลาคิดถึงเขาเราตัดแล้วระวังมันจะไปคิดอีกนั่นเองระวังอย่าให้คิดบ่อยคิดแล้วรีบตัดซะอย่าปล่อยให้เนิ่นนานนะบางครั้งคิดไปแล้วยังรู้ว่าคิดนะสักหน่อยนะสักนิดหนึ่งก็ได้ไปเลยแล้วนี่มันจะยืดไปเรื่อยๆมันค่อยจะเพลินนะกำลังมันอยู่เลยคิดเดี๋ยวก็เพลินเดี๋ยวก็มาเสียใจทีหลังว่าโอ้โหจิตเราฟุ้งหมดเลยฟุ้งแล้วถึงคิดจะดับโอ้ดับไม่อยู่ได้ทีแรกไฟมันเกิดนิดเดียวน้ำขันหนึ่งก็ดับแล้วปล่อยให้มันกองโตขันเอาไม่อยู่หรอกกระแป๋งหนึ่งก็ไม่อยู่นะอีกหน่อยก็นั่งทุกข์อยู่นั่นว่าดับไม่ลงแล้วไฟมันใหญ่แล้วอ่ะเราตอนเล็กๆตอนมันน้อยๆเนี่ยรีบดับสินะคนเราค่อยจะเป็นอย่างนั้นค่อยจะเพลิดเพลินกับความคิดเมื่อเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็คือเราต้องอบรมมรรคแล้วล่ะมรรคก็คือว่ามรรคนี่ไม่เหมือนการทำสมาธินะทำสมาธิเนี่ยหมายความว่าอย่างไรทำสมาธิเราก็คือว่าเอาละนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำจิตให้นิ่งๆนั่งตัวตรงๆคิดอะไรให้ตัดให้หมดเลยถ้าไม่ตัดเดี๋ยวจิตไม่รวมคิดเขาก็ตัดคิดเราก็ตัดทั้งหมดเลย
ถ้าไม่ตัดความคิดมีอยู่จิตจะไม่รวมเป็นสมาธินี่คือความหมายของสมาธินะคิดทุกอย่างตัดหมดเลยแต่มรรคไม่ใช่มรรคเนี่ยตัดเขาแต่สร้างเรานะแล้วก็ห้ามนิ่งถ้านิ่งไม่เจริญจิตรวมไม่เจริญ ตัดเขาอย่างเดียวแต่เราต้องสร้างอันนั้นเขาก็ตัดเราก็ตัดถ้าไม่ตัดจิตไม่รวมแต่ตรงมรรคเนี่ยไม่ต้องการรวมถ้ารวมไม่เจริญแต่ถ้าคิดจะเจริญคิดหมายถึงอะไรคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างให้ท่องเที่ยวในตัวให้เคลื่อนไปในตัวเราวันไหนทำให้มากวันนั้นสงบมากวันไหนคิดน้อยวันนั้นสงบน้อย เน้นคิดไม่เน้นนิ่งท่านจึงจัดมรรคว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งท่านจึงว่าเป็นสังคตธรรมนะเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งจึงเรียกว่ามรรคเป็นสังคตะฉะนั้นคนหลายคนที่เคยทำสมาธิเนี่ยไม่เข้าใจมรรคแล้วก็ไม่รู้จักมรรค แล้วก็อบรมไม่ได้อบรมไม่ได้ก็ไม่รู้จักมรรคก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ไปไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องอบรมมรรคจึงเป็นไม่ค่อยรู้จักในวงการของการประพฤติปฏิบัติเพราะคนที่จะนำมาสอนเนี่ยไม่มีคน เรื่องมันมีตรงนี้ปัญหามันตรงนี้แล้วก็ตอนที่พระเจ้าปรินิพพานนะท่านก็เป็นห่วงว่าเมื่อการล่วงไปหลังจากปรินิพพานแล้วเนี่ยตราบใดอริยมรรคนี้ยังมีคนทำอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ถ้ามรรคนี้ไม่มีใครทำแล้วว่างแน่ นะตราบใดมีมรรคมีองค์แปดอยู่เนี่ยมีคนปฏิบัติอยู่โลกจะไม่วางต่อพระอรหันต์ฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราไม่ผ่านมรรคเนี่ยไม่ได้เราจะเข้าไปสู่เป็นความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องอบรมมรรคก็มรรคก็คือว่าเราต่อนี้ไปก็คือห้ามคิดถึงเขาแล้วก็ เอามาคิดถึงเราถ้าเราคิดถึงเขาเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าคิดทุกวันทุกวันนั้นมันเป็นผลเพิ่มทำให้กิเลสเราที่มีอยู่แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆจึงไม่แปลกใจว่าอีกหน่อยยุคมรรคสันดีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเข้าให้ฟังว่า10 ปีตายนั่นแหละกิเลสคนเราคันสมัยนั้นมันหนามากเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ ทุกวันนี้จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเท่ากับว่าเราจะต้องทำเสียบัดนี้ซะนะอย่าไปอยู่กับคนลูกนั่นเลยนะไม่ไหวแล้วเราคงจะตายแน่นะถ้าไม่แก้ไขเป็นแน่นะไปอยู่ไม่อยู่ได้ไงมันไปเกิดแล้วอ่ะต้องไปเมื่ออยู่ก็จะต้องฆ่ากันในนั้นแหละ เราคนหนึ่งต้องอยู่ในสมาคมนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าโลกยุคสมัยนี้แค่สงครามเกิดเนี่ยเราจะไม่รู้ไปอยู่ไหนเลยเนี่ยจะกดบึ้มบั้มมานิวเคลียร์ลงมาเนี่ยเรายังไม่รู้จะซ่อนไหนเลยมันน่ากลัวที่สุดนะมนุษย์นี่นะกิเลสนะและสมัยนั้นไม่ต้องพูดหรอกพกอาวุธตลอดทุกคนมีอาวุธในมือหมดนะเพราะไม่ใจไว้ไม่ไว้ใจกัน ทีนี้ว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องอบรมย้อนสอนในเมื่อโลกนี้เนี่ยปล่อยจิตออกข้างนอกทุกคนเลยในโลกนี้เพราะทุกคนเกิดมามีตาให้ใช้มีหูให้ใช้มีจมูกลิ้นกายใจให้ใช้แล้วก็ใช้แสแหลกลานเลยนะทุกคนเหมือนก็ว่า เขามีโปรแกรมให้ว่าไปอย่างนี้เหมือนกับว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเขาวางทางไว้แล้วว่า
จ้าต้องใช้จิตไปอย่างนี้นะสร้างโปรแกรมไว้แล้วนะเราก็เลยว่าเกิดมาก็เดินตามโปรแกรมที่เขาวางไว้อย่างเป็นผู้ซื่อสัตย์นะก็กลายเป็นทาสนั่นเองอยู่ในโปรแกรมของเขาแต่ทีนี้ว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเรารับไม่ไหวว่าเราทุกข์มากเหลือเกินกับการที่กิเลสเรามากเนาะมากมายเราจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นโปรแกรมที่เขาตั้งมาหรือกระทางที่เขามีไว้นั้นเราจะปฏิเสธซะแล้วว่าไม่เดินตามโปรแกรมเราจะเดินนอกโปรแกรมแล้วเพราะทางออกของเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเดินโปรแกรมไม่ได้ธรรมชาติจิตเนี่ยโปรแกรมเขาเหมือนกับว่ามีไว้สำหรับคิดถึงคนอื่นมีตาให้ใช้มีหูให้สื่อไปตามนั้นแต่เมื่อเราอบรมมรรคปฏิเสธทุกอย่างเราไม่เดินทางเส้นนี้โปรแกรมนั้นโลกสอนให้เราเดินโลกนี้เป็นของมารแต่ทางใหม่นี้ผู้เจ้าสอนให้เราเดินเป็นทางของผู้เจ้าที่ท่านออกมาท่านออกจากโลกด้วยทางเส้นนี้แล้วก็ออกมาแล้วพ้นมาแล้วจึงสอนเราให้พ้นตามนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องออกจากทางโลกเนี่ยออกจากทางเส้นนี้เนี่ยก็คืออบรมย้อนสอนจิตเขามีไว้ให้คิดถึงคนอื่นเรากลับคิดถึงตัวเองนะคิดถึงตัวเองมันมีที่ไหนอะแล้วเวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยคิดในทำนองที่ว่าคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้โน่นอยากมีนี่อยากเป็นโน่นคิดทำนองว่าคิดเป็นแต่เวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดตายสถานเดียวเพื่อจะแก้กันตายขึ้นอืดบ้างตายวันเป็นไงสองวันเป็นไงชำแหละดูที่ตัวเราเป็นยังไงนึกแต่เรื่องความตายทั้งวันเพื่อจะแก้กันการนึกอย่างนี้ขั้นเรียกว่าวิราคะธรรมนะแปลว่าวิราคะธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเลิศนะท่านกล่าวว่าบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศนะบรรดาบททั้งหมดอริยสัจสี่เป็นเลิศบรรดาทางทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศนะบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการที่นึกถึงตัวเรานั้นท่านเรียกว่าวิราคะธรรมวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีนั่นเองไม่ยินดีคิดแบบไหนคิดแบบตายนั่นเองทำไมเราต้องคิดเรื่องตายและคิดทั้งเรื่องไม่ยินดีเพราะทุกคนมีความยินดีในตนมาก่อนอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมีความรักความยินดีในตนมาก่อนทุกคนถามว่าในโลกนี้สิ่งที่เรารักที่สุดคือใครนะเราลองค้นหาดิว่าคนที่เรารักที่สุดนั้นคือใครนะเหลียวซ้ายแหลขวาเนี่ยสามีภรรยาลูกหลานไม่ใช่ตัวเรานี่รักที่สุดนะเพราะตัวเรานี่เองเราถึงรักตัวเรามากที่สุดในโลกบางครั้งอาจจะคิดว่าอ้าวในหญิงในชายเขาคุยกันจีบกันเขาบอกว่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองรักเท่าชีวิตอย่างนั้นเขาก็พูดกันอันนั้นมันเกี่ยวกันจีบกันก็พูดไปนะแสดงว่าเรารักเขาแล้วเพื่อใครอ่ะนะสมมติว่าหญิงและชายเนี่ยรักกันเนี่ยรักเขาเพื่อใครเพื่อเราแสดงว่าเรารักเขานะเพื่อเราแสดงว่าเรารักเรามากที่สุดจึงเอาเขามา
เข้าใจไหมเอามาเสพนั่นเองนะรักเขาเพื่อเราแสดงว่าต้นกำเนิดคือรักเรามากจึงได้เอาเขามาแสดงว่าในโลกนี้สิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองความรักอันนี้เนี่ยเป็นราคะเราต้องใช้วิราคะไปแก้ราคะแปลว่ายินดีไงยินดีในตัวเราวิราคะก็คือการทำลายราคะนั่นแหละให้เบื่อหน่ายเท่ากับว่าเราจะต้องมีการเบื่อหน่ายตัวเองมากที่สุดนะเบื่อหน่ายตัวเองมากที่สุดก็คือคิดเรื่องอะไรเรื่องอสุภะแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยเป็นกามภพแห่งกามมนุษย์เรากับเทวดาเนี่ยอยู่ในกามภพเกิดมามีกามเป็นเครื่องอยู่มีกามเป็นเครื่องสัญจรฉะนั้นการที่เราคิดถึงอสุภะนี่เองจะเป็นการทำลายกามนั้นโดยตรงนะเป็นคู่ปรับเรียกว่าเนกขัมมะแสดงว่าถ้าใครพิจารณาตัวเองลักษณะเหมือนอสุภะเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองร่างสดๆนี่บ้างเป็นของปฏิกูลบ้างนึกถึงความตายบ้างนั่นแหละคือเนกขัมมะเนกขัมมะเนี่ยก็คือการคิดถึงอสุภะเพื่อจะทำลายกามมาราคะนั้นสิ้นไปฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคิดถึงตัวเองเนี่ยให้ออกให้ชัดให้เห็นให้ได้แต่ทุกคนเนี่ยมาเริ่มใหม่เนี่ยมันนึกไม่ได้เลยมืดตึ๊บจะทำอย่างไรพุทธองค์ก็ทรงให้ว่าเอาละไม่เป็นไรเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเคยเห็นไหมสรีระมนุษย์เนี่ยมีอะไรตับไตไส้พุงอย่างไรมีเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เมื่อก่อนเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดแล้วเนี่ยเราก็จำไว้เราไปเห็นใครก็จำอยู่ในใจนั่นก็เป็นสัญญาเหมือนกันแต่นั่นคือกามสัญญานะคิดแล้วทำให้กามเกิดแต่ขณะที่เดียวกันเราไปเห็นสัญญาเหมือนกันเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเห็นคนเน่าคนอืดคนเป็นศพเนี่ยเราจำและจำได้ไหมเราจำได้ก็เป็นสัญญาเหมือนกันอันนี้เป็นสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอันโน้นเป็นสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเป็นสัญญาอีกฝ่ายเกิดก็มีสัญญาในฝ่ายดับก็มีนะฉะนั้นสัญญาที่พระองค์ทรงกล่าวก็คืออนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาอนิจจสัญญาเยอะแยะไปสัญญาเหล่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เราจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วเรานึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสิเราไม่ต้องเอาคนนั้นมาคิดแต่เราคิดเรานั่นแหละแต่เอาแค่อุบายเข้ามาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการอบรมมรรคเขาเรียกว่าใช้สัญญามาอบรมเมื่อเราสมมติตัวเราเนี่ยเป็นศพเพื่อนที่เดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นเห็นทั้งกลางวันเห็นทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนให้เห็นอยู่นั้นวันหนึ่งผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสให้คิดถึงผู้ชายเลยผู้ชายก็ไม่มีคิดโอกาสถึงผู้หญิงเลยเพราะคิดทุกทีเราตัดทุกทีเลยแล้วคิดถึงเราเนี่ยสองอย่างหนึ่งเพียรสร้างที่สิ่งที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นเห็นผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเห็นกระดูกก็ดีให้รักษาสิ่งนั้นไว้อยู่เสมอเท่ากับว่าหนึ่งเพียรสร้างสองเพียรรักษาอยู่เนืองนิดให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเหมือนกับเราเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่ของใจของเรามาก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนเราเอาเขามาอยู่เป็นเครื่องอยู่ของเราทุกเวลาเลยขณะนี้เราก็ต้องเอาตัวเรามาเป็นเครื่องอยู่ทุกเวลาเหมือนกันแก้กันอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนทั้งหลายเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาใจของเราด้วยเรื่องนี้
ทำให้จิตของเรานั้นมีแต่ภาพตัวเองนั้นอยู่เสมอโยมลองทำมาเถอะไม่นานนักเดี๋ยวสมาธิทุกอย่างเกิดมาหมดเลยนะทำอย่างนี้แหละจึงว่าทางที่พุทธเจ้ากล่าวก็คืออริยมรรคมีองค์8ทางนี้เนี่ยจะต้องดับด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นหัวหน้าของการกระทำทั้งหมดนะ อันนี้แหละจึงว่ามรรคมีองค์8เนี่ยก็คือการอบรมย้อนสอนการย้อนกระแสเนี่ยเป็นการทางออกเมื่อเราไปทางหน้าเนี่ยเห็นว่ามันไปแล้วไม่จบแล้วก็ย้อนคืนนะพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงนึกถึงคนในโลกว่าคนทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยมีใจปล่อยไปข้างหน้าปล่อยไปข้างนอกแต่เมื่อธรรมที่เรารู้เนี่ยเป็นธรรมที่ย้อนมาดูในตัวเองการที่เราจะประกาศธรรมพระธรรมคำสอนให้คนทั้งหลายได้รู้เนี่ยในเมื่อคนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยปล่อยจิตไปข้างนอกแต่ธรรมของเรานี้ย้อนกันการที่เราสอนไปแล้วนั้นบุคคลอื่นจะทำตามเรานั้นจะไม่มีการสอนของเราก็จะเหนื่อยเปล่าเพราะทางนี้เป็นทางย้อนกระแสถ้าใครไม่รู้สอนไปแล้วไม่มีใครรู้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของเราก็จะเปล่าประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราอย่าสอนเลยนะที่พระองค์ทรงกล่าวตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆนะเห็นพระองค์ทรงท้อพระทัยว่าการสอนคนเนี่ยแล้วก็ทางเดินเนี่ยเป็นทางย้อนสอนถ้าใครจะมาย้อนกับเราย้อนกับคำสอนนั้นคิดไปแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีใครทำก็เลยไม่อยากจะสอนเท้ามหาพรหมก็ได้ทราบความปริพิตกของพุทธเจ้าก็บอกว่าโลกชิบหายแล้วโลกพินาศแล้วพุทธองค์ทรงขวัญขวายน้อยไม่แสดงธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นก็อันตรธานมาจากพรหมโลกมาทูลอาราธนาว่าให้สอนเถิดสัตว์ทั้งหลายที่จะรู้ก็ยังมีอยู่ก็ทุจริตพระพุทธองค์ก็ตรวจดูในเวนยสัตว์ก็ทราบว่าเหมือนบัวสี่เหล่าที่สามารถที่จะสอนได้อันนี้แหละจึงว่าเราได้เห็นว่าการที่พระเจ้าทรงรู้ธรรมธรรมย้อนสอนซึ่งมันเป็นเรื่องของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ได้ทำกันการที่สอนแล้วจะให้คนย้อนสอนเนี่ยยากนะแต่มันเป็นทางออกสุดท้ายพระเจ้าก็สอนก็มีคนรู้ได้จริงๆฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็คือว่าเราจะต้องมาย้อนสอนกันนะว่าทุกคนต้องคิดกลับด้านหมดเลยนะจิตเนี่ยเขามีไว้ให้คิดถึงคนอื่นก็เราก็ทำตามแล้วก็บอกแล้วเราไปถูกผู้ถูกจูงไปถูกเขาสั่งให้ไปทำอย่างนั้นเราก็ทำตามแต่ว่าเป็นทาสของเขาทาสอารมณ์นะเราไม่ไหวแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมัวแต่ตามเขาให้เขาทำให้เราทำอย่างนั้นเราไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนทางใหม่เรามาทำสมาธิก็ไม่ไหวนะแค่หยุดแป๊บเดียวก็ไปอีกแล้วฉะนั้นเราต้องใช้มรรคนี้เป็นการเปลี่ยนระบบล้มเส้นทางเก่าเลยให้พังพินาศไปเลยทางเส้นเก่านั้นเป็นโปรแกรมมันเป็นโครงสร้างที่เราเดินกันมามากมายเขาเรียกว่าโครงสร้างอันนั้นเขาเรียกว่าตัณหาพระเจ้ากล่าวว่าเราชนะตัณหาได้เราลื้อตัณหาออกได้แน่เจ้าสร้างบ้านให้เราคือตัณหาเรารู้จักเจ้าแล้ว
บ้านของเราได้ถูกทำลายแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วโครงบ้านเราได้ทำลายแล้วหมายถึงว่าโครงสร้างเก่าถ้าอย่างนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือต่อนี้ไปจิตของเราอย่าไปทางตาอย่าไปทางหูอย่าไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราอย่าให้ไปงดให้หมดแล้วเอาจิตมาดูตัวเรานึกไม่ออกไม่เป็นไรให้จำจากคนตายมาทำไมเรานึกถึงคนตายแล้วเราจะมาเป็นอุบายสอนใจเรานึกถึงตัวเองตายทำไมเรานึกถึงตัวเองเป็นลักษณะนั้นนึกให้เราเบื่อหน่ายตัวเองทำไมต้องนึกให้เบื่อหน่ายเพราะเรารักตัวเองมาก่อนความรักนั้นเป็นฉันทราคะอย่างที่เคยบอกว่ารักเขาก็คือรักเราความรักอันนี้ทำให้เราเนี่ยคิดถึงกันหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่ความกำหนัดหรือความยินดีของหญิงและชายนั้นเป็นเครื่องผูกพันกันแสดงว่าทุกคนรักตัวเองจึงเอาคนอื่นมาจึงเอาเขามาเราจะต้องทำลายความรักนี้ให้เป็นความเบื่อหน่ายให้ได้จึงคิดในแง่ของความตายเรานึกถึงความตายเนี่ยก็เพื่อให้เราเบื่อหน่ายตัวเองนั่นเองนะสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยเอานึกว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราไม่เอาจิตนึกถึงใครแล้วนึกถึงตัวเองเอาจิตไล่ไปตามตัวเห็นตัวเองเนี่ยเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเพราะมรรคเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิทำได้ทั้งหมดเลยยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ส่วนมากเขาจะหนักเดินหนักเดินนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินจะนั่งก็ซากศพนอนก็ซากศพยืนก็ซากศพเดินไปเดินก็ทำไปนั่งไปก็ทำนอนก็ทำทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนยืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำวันหนึ่งเนี่ยเราไม่คิดถึงใครคิดเราก็ตัดซะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีอะไรจะเกิดขึ้นความห่างเหินความที่เราไม่ให้จิตเราเดินทางเส้นนั้นก็เกิดขึ้นจิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงของเรานี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดนะการเปลี่ยนแปลงของจิตเราก็จะมากขึ้นเกิดการเบื่อหน่ายตัวเองต้องทำดูสิไม่เชื่อที่แรกจิตเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเลยเราต้องใช้สัญญานะสัญญาก็คือการที่เราเคยเห็นคนอื่นแล้วก็นึกตัวเราเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตเราตั้งอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ย เรากะว่าเราจะทำลายระบบเก่าให้หมดเลยไม่ให้จิตเราอยู่กับใครให้ได้ต่อมาเนี่ยเมื่อจิตเราเนี่ยทำอย่างนั้นนานเข้านานเข้าจิตเราก็เริ่มสว่างขึ้นมาเมื่อก่อนหลับตาแล้วมืดตึ๊บตอนหลังมาเนี่ยเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็ลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทีแรกในจิตเราเนี่ยอาจจะนึกไปนึกไปเนี่ยแรกก็มืดมืดนะตอนหลังก็เหมือนกับว่าเหมือนฟ้าแลบนะนะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บนะแสดงว่าตาเราเริ่มมีกิริยาแล้วปฏิกิริยาแล้วว่าตาในของเราจะเปิดลองทำดูดิทำไปนำไปในที่แรกจะเหมือนฟ้าแลบเอ๊ะฟ้าแลบหรือเปล่าลืมตามาก็ไม่มีนะแต่ก็เป็นบ่อยมากนะนานเข้านานเข้าก็จะเหมือนกากเพชรยิบ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 เต๊ะไปหมดเลยแสดงว่าตาในของเราที่มืดบอดมานานหลายร้อยหลายล้านชาติไม่รู้นะเริ่มมีปฏิกิริยาว่าคือที่เราไม่เห็นตัวเองนะตาในมันปิดอยู่แต่มันไปเปิดคนอื่นนะมันไปเปิดคนอื่นแต่มันปิดเราตอนนี้มันจะปิดเขาแล้วมาเปิดที่เราละแต่มันก็ต้องมีปฏิกิริยาขึ้นมานะต่อมาก็เหมือนกากเพชร
ต่อมาก็เหมือนดวงดาวต่อมาก็เหมือนดวงเดือนตอนเป็นหิ่งห้อยก่อนนะกากเพชรก็เป็นเหมือนหิ่งห้อยหิ่งห้อยหลายตัวนะจิบจับจิบจับจิบจับลอยไปลอยมาต่อมาก็เป็นดวงดาวก็ไม่กี่ดวงนะต่อมาเป็นดวงเดือนเหลือดวงเดียวนะเหลือดวงเดียวสว่างอยู่ข้างนอกก่อนเนี่ยต่อมาเนี่ยดวงเดือนนั้นก็ลอยใกล้เข้ามาใกล้มาติดหน้าเราเมื่อติดหน้าเราแล้วเนี่ยก็สวมตัวเราไปปรากฏว่าตัวของเราเนี่ยออกแสงหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเหมือนกับเรามีแสงออกทั้งตัวเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแรกๆเนี่ยเราจะพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพนึกไปได้ระยะหนึ่งนะวันปีหรือสองปีนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นร่างสดร่างสดๆของเราร่างแท้ๆของเราเนี่ยทีหลังครั้งแรกเนี่ยร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอสุภะนั้นเป็นร่างอุบายนะร่างนั้นเกิดจากสัญญาอยู่แต่ต่อไปจะเป็นร่างสดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นญาณญาณเริ่มเกิดคือถ้าใครเป็นร่างสดได้เนี่ยก็คือจะเริ่มเป็นญาณแล้วล่ะตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเป็นซากศพก็ซากศพไปเรื่อยแต่ถึงเวลามันจะเปลี่ยนเองเขาก็จะเปลี่ยนของเขาเองนะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะเขาจะวิวัฒนาการของเขาเองต่อไปเราก็จะเห็นร่างสดๆของเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นร่างสดอย่างเดียวจนถึงโน่นเนี่ยแจ้งสว่างสวยไปหมดเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายแจ้งเข้าไปแจ้งเข้าไปจนเห็นตัวเองหมดเลยหัวถึงเท้ากินเนื้อที่ไปทีละนิด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 จนเราแจ้งสว่างสวัยเห็นชัดด้วยตาในหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเชื่อไหมว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วทุกคนเห็นแล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายสรีระนี่เราเห็นไปเห็นไปโอ้ร่างกายของเราไม่มีอะไรดีเลยมีแต่เลือดมีแต่เนื้อเพราะเห็นทั้งวันทำให้เรานี้เห็นความว่างเปล่าหรือความปฏิกูลอย่างยิ่งในร่างกายนี้ว่างเปล่าเหมือนกับว่าว่างเปล่าจากตัวตนเราเขานะไม่ใช่ว่างเหมือนอากาศนะเราเข้าใจว่าเรามีอยู่ในร่างกายนี้เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราแต่เมื่อเราดูไปเนี่ยไม่มีคำว่าเราเลยเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราสำคัญมั่นหมายว่าเราอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเราขี้คายออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มีเราในที่นี้เลยนะไม่มีในที่นี้เลยเราตั้งชื่อว่าชื่อนั้นชื่อนี้ถามว่าชื่อนี้คือใครชื่อเราเราไปดูที่ว่าคำว่าเราตรงนี้ในที่นี้ที่เราสำคัญมั่นหมายนั้นไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายนี้ไปดูสมองที่ว่าเราอยู่สมองหรือก็ไม่มีดูตับดูไตดูไส้ดูพุงว่าเราอยู่ตรงนั้นคำว่าเราเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนนะจะตั้งไว้ตรงไหนปรากฏว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งจึงได้รู้เลยว่าโอ้ตัวเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าคำว่าเรานั้นเป็นความเข้าใจของเราต่างหากเป็นการเข้าใจของจิตนั้นต่างหากการเห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราได้ทราบความลับอันนี้ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าเราสำคัญมั่นหมายว่าเรามีเราเป็นเรามารู้ตัวตอนที่เราเห็นตัวเองแจ้งนี่เองว่าความเข้าใจอย่างนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงว่าแท้จริงเราไม่ได้มีในร่างนี้เลยซึ่งการที่เห็นตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเราอยู่ตรงไหนของร่างนี้ปรากฏว่าด้วยอาศัยความเห็นนั้นเป็นสักขีพยานทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่มีในร่างนี้
เมื่อรู้ว่าเราไม่มีในร่างนี้เนี่ยคำว่าเรานั้นเป็นความเข้าใจของเรานั้นเป็นความผิดพลาดท่านเรียกว่าอวิชชานะส่วนรู้ว่าเราไม่มีในร่างนี้นั้นเป็นวิชชาวิชชาแปลว่าความรู้นะอวิชชาแปลว่าความไม่รู้นั่นเองนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ย ทำให้เราเข้าใจหลักของอริยสัจสี่ได้ว่าถ้าเราไม่มีในที่นี้สิ่งต่างๆรอบตัวก็ไม่ใช่ของเราเช่นว่าสามีภรรยาของเราก็ไม่มีถ้าเราไม่มีสามีภรรยาเราก็ไม่มีทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่มีเงินทองหรือญาติพี่น้องเราก็ไม่มี ถ้าเรามีสิ่งอื่นก็มีถ้าเราไม่มีสิ่งอื่นก็สักแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ว่างเปล่าถ้าอย่างนั้นควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตไปไว้กับคนนั้นไว้กับคนนี้ไว้กับสิ่งนั้นไว้สิ่งนี้จิตนั้นก็บอกว่าไม่ควรถ้าไม่ควรแล้วเนี่ยอุบายออกหรือว่าทางออกในเรื่องนี้เป็นอย่างไร อุบายออกเรื่องนี้ก็คือว่าต่อนี้ไปจิตของเราอย่าอยู่กับใครเลยในโลกนี้ให้อยู่กับตัวเองเท่านั้นการที่เราปล่อยจิตออกไปข้างนอกนั้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นนะการรู้อย่างนี้เนี่ยทำให้การรู้อริยสัจสี่จะเกิดขึ้นอริยสัจสี่ตัวนี้ทำให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะไปสังหารหรือไปประหาร จิตของเราที่วิ่งไปข้างนอกนั้นได้ไม่ให้จิตของเรานั้นไปผูกพันอะไรได้ซึ่งจะเป็นความรู้ทำให้เราสงบระงับต่อนี้ไปเนี่ยที่แรกเนี่ยเราข่มใจของเราต่างหากว่าต่อนี้ไปไม่ต้องคิดถึงใครนะให้คิดถึงตัวเองนะทั้งที่เราก็อยากคิดอยู่ทั้งจิตก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญญามันลงตรงนั้นเราจำเป็นต้องเอาอย่างนั้นด้วยปัญญาไปก่อน แต่บัดนี้ปัญญาของเราเนี่ยกลายเป็นญาณทัศนะด้วยเขาเรียกว่าปัญญาญาณนะปัญญาด้วยญาณด้วยก็คือปัญญาด้วยและการเห็นมีด้วยเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีการเห็นเขาเรียกว่าปัญญาอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้ทั้งปัญญาทั้งมีการเห็นรู้เห็นด้วยท่านเรียกว่าปัญญาญาณหรือญาณปัญญาเมื่อปัญญาของเราเกิดขึ้น จึงรู้ได้ว่าเราว่างเปล่าสรรพสิ่งทั้งหลายว่างเปล่าเป็นอนัตตาถ้าอย่างนั้นการปล่อยจิตของเราอยู่ข้างนอกก็ไม่ควรแก่เราถ้าเราเอาปล่อยจิตไปอยู่ข้างนอกนั่นคืออวิชชานั่นคือความโง่เขลาของเราเมื่อจิตคิดอย่างนั้นทําให้จิตเนี่ยเริ่มปิดตัวเองลงนะที่แรกก็เราจะกั้นจิตของเราด้วยความเขาเรียกว่ากั้นด้วยความที่ว่ามีกําลัง เหมือนกับว่าจิตมันก็ยังไม่เข้าใจแต่เราก็ไปกั้นไว้ไม่ให้คิดถึงคนนั้นไม่ให้คิดถึงคนนี้ไม่ให้คิดถึงใครหญิงแล้วไม่ให้คิดถึงชายชายไม่ให้คิดถึงหญิงปรากฏว่ากดดันเหมือนกันเพราะว่ากดดันเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะจิตก็อยากจะไปทางที่เคยไปเพราะมันเคยซะแล้วแต่เราก็พยายามห้ามเขาไม่ให้ไปมันก็เกิดการกดดันกันด้วยกําลัง แต่เราจำเป็นจะต้องกดดันก็ให้กดดันไปด้วยกำลังก็ต้องด้วยกำลังไปเพราะมันมีทางออกแต่บัดนี้เนี่ยความเห็นของเราแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยการกดดันนั้นก็เบาลงนะการกดดันนั้นก็เบาลงเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นแจ้งแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าการที่เราทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรแท้ หรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราจะไปแต่เราจะห้ามเนี่ยมันตึงมันตึงกันนะมันตึงเครียดกันมันกดดันกันแต่บัดนี้ใจเราก็เข้าใจแล้วว่าไปนั้นผิดเราเองก็ไม่ต้องการให้ใจนั้นไปการที่จิตนั้นเข้าใจในตัวมันเองด้วยการที่เราเนี่ยไม่ต้องพึงไม่พึงประสงค์ให้มันไปด้วยเนี่ย ปรากฏว่าเมื่อใจเข้าใจเมื่อใจตรงนั้นเข้าใจในตัวเองว่าไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดความตรึงเครียดหรือความตรึงกันตรงนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนคลายความกดดันตรงนั้นก็ผ่อนคลาย
ทำให้จิตเรากับการกั้นของเรานั้นเป็นภารกิจที่ไม่กดดันกันมากนักลดการกดดันลงไปตั้งเยอะเพราะจิตนั้นที่มันยังไม่เข้าใจก็กดดันก็สูงแต่เมื่อมันเข้าใจขึ้นบ้างแล้วการกดดันนั้นก็ต่ำลงอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติจึงเห็นว่า การกดดันทางจิตนั้นก็จะน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแล้วยังมีหนำซ้ำจิตเราก็ยอมรับมากขึ้นว่าเออมันจริงเนาะก็เราไม่มีอะไรไม่มีเราคิดไปทำไมคิดก็โง่เท่านั้นแหละมันทำให้เราเนี่ยย้ำตัวเองอยู่เสมอว่าคิดก็คือโง่คิดก็คือโง่ทำให้เราเนี่ยมัธยัสถ์ประหยัดจิตลงไปไม่ให้ไปผูกพันอะไร จิตก็เริ่มขาดจากโลกทีละนิด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 เมื่อจิตนี้ขาดจากโลกไปทีละนิดละนิดละนิดเนี่ยถ้าทำให้เราเห็นได้ว่าจิตเรากับโลกนี่เริ่มขาดกันแล้วต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นความแจ่มแจ้งมากขึ้นความแก่แห่งอินทรีย์ความมากมายในการประพฤติปฏิบัติทำให้จิตของเราเนี่ย ลดกระแสลงไปมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดนี้จิตเราก็แห้งลง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 อารมณ์ก็แห้งลง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 ตลอดนะในที่สุดก็แห้งหมดเลยสนิทเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันเท่ากับว่าพระโสดาบันก็คือจิตไม่ส่งนอกแล้วจิตหยุดแล้ว จิตยุติแล้วแล้วก็ไม่กดดันอะไรแล้วเป็นอันว่ามรรคที่เราอบรมมานั้นทำให้เราได้เห็นได้ว่าเราสามารถจะพาจิตนี้ไปได้จริงๆเหมือนกับเราเขาเรียกว่าเข็นกงจักรนะเข็นธรรมจักรเหมือนกับกงล้อเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราหมุนล้อเนี่ยวิ่งไปทางหลงล้อถึงวิ่งเร็วมากเขาเรียกว่าวัฏจักรนะจิตไปคิดถึงคนอื่นเขาเรียกวัฏจักรแต่ต่อมาเนี่ยเราไม่คิดตามเราจะหมุนกงล้อนั้นคืนเหมือนกับว่าเข็นขึ้นเขากลายเป็นว่าธรรมจักรนั่นเอง พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราจะยังธรรมจักรให้เป็นไปหมายถึงว่าจะหมุนจิตของเราเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นทางเดินให้เป็นทางเดินใครๆจะต้านทานการกระทำของเราไม่ได้นะพุทธองค์ก็ทรงยังธรรมนี้ให้เป็นไปเหมือนกับว่าเราจะเอาจิตมาคิดถึงตัวเองสักอย่างใครจะมาต้านทานเราไม่ได้เลยเราจะสู้เต็มที่กับแรงต้านทานอันนั้น จนกล่าวความต้านทานนั้นจะถูกทำลายไปในที่สุดจนเป็นฝ่ายชนะได้อย่างนี้แหละก็เรียกว่าเป็นธรรมจักรนะจึงเป็นที่มาของธรรมจักรกับปปัตตนสูตรซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอบรมด้วยวิธีนี้มีปัญญาเป็นหัวหน้ามีปัญญาเป็นเครื่องดำเนิน เมื่อเราจิตของเราอยู่ในตัวเราเนี่ยมากขึ้นตั้งอยู่ในผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจิตเราตั้งอยู่ในตัวเรามากขึ้นเนี่ยกุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดแล้วเราสังเกตไหมว่าจิตของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ในตัวเองเนี่ยขณะที่ตั้งอยู่เนี่ยจิตคิดไม่ดีนี่จะไม่มีเลยไม่มีมีแต่จิตคิดดีอย่างเดียว แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจิตเราเนี่ยวิ่งออกข้างนอกเนี่ยคิดไม่ดีทันทีเลยเราถึงได้รู้ทีหลังว่าโอ้จิตของเราเนี่ยเอาตั้งไว้ที่เขาเนี่ยคิดไม่ดีเลยแต่ถ้าตั้งไว้ที่เรา
คิดดีมากเลยนะเป็นกุศลเราเห็นชัดว่าตั้งเขาเป็นอกุศลตั้งเราเป็นกุศลลึงเข้าใจจิตก็เราจิตดวงเดียวกันนั่นแหละนะว่าเมื่อก่อนเราดูดาว่ากล่าวว่าเป็นจิตที่เกเรนะเป็นจิตที่ดื้อด้านแต่บัดนี้เนี่ยมาตั้งที่เราเนี่ยจิตดวงนั้นน่ารักนะน่าชมนะน่ารักน่าชมมากเพราะว่าจิตนั้นเรียบร้อยดีเป็นจิตที่มีความอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างนะแล้วเมื่อเราทำไปเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏในที่นั้นก็คือหิริโอตปะหิริโอตปะเนี่ยเกิดขึ้นในของเราจิตของเราซึ่งหิริโอตปะเนี่ยเกิดขึ้นด้วยทางเส้นนี้เท่านั้นจะไม่เกิดด้วยทางเส้นอื่นแล้วหิริโอตปะนี้จะมีประโยชน์แก่เรามากท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าธรรมโลกบาลธรรมอภิบาลโลกนั่นเองซึ่งส่งผลให้เกิดขึ้นในใจเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เห็นตัวเองเนี่ยฮิริโอตปะก็จะเกิดแล้วฮิริโอตปะนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวาจาไม่ชอบเนี่ยเป็นวาจาชอบเปลี่ยนการงานที่ไม่ชอบให้เป็นการงานชอบอาชีพไม่ชอบก็เป็นอาชีพชอบได้เพราะอะไรเพราะฮิริโอตปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อมละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปเพราะฮิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวนะต่อการทำบาปทั้งหลายเมื่อเราเกรงกลัวต่อความชั่วละอายต่อทำบาปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะก็เกิดขึ้นศีลของเราก็เป็นว่าบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อก่อนศีลของเราเนี่ยไม่ค่อยบริสุทธิ์ตั้งแต่เราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราไม่กล้าทำชั่วเลยนะละอายใจที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าการทำชั่วของเรานั้นไม่ควรแก่เราแล้วก็เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยทำให้หิริโอตปะเกิดขึ้นทำให้ศีลของเราดีเมื่อศีลของเราดีส่งผลให้สมาธิดีเมื่อสมาธิดีปัญญาก็ดีขึ้นสามอย่างนี้เขาเรียกว่ารวมกันสามัคคีกันหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามัคสมังคีนะมัคสมังคีคือสามัคคีกันชุมนุมกันร่วมกันวันไหนที่เราพลาดไปสมมติว่าพลาดไปแล้วก็วาจาของเราพูดไม่ดีขึ้นมากับใครคนหนึ่งเวลาทำไปแล้วเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเสียใจมากนะสมมติว่าเราไปว่าอะไรไม่ดีกับใครคนหนึ่งเนี่ยพูดไม่ดีแล้วก็ดูแล้วไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเราทีไปเพียรทีฟุ้งทั้งวันเลยนะเพราะการกระทำไม่ดีของเรานั้นจะไปทบตีสมาธิของเราเนี่ยสั่นคลอนหมดเลยวันไหนเราทำไม่ดีโอ้กว่าจะหายได้เป็นอาทิตย์นะคิดอยู่นั่นแหละแล้วก็วุ่นวายสมาธิที่มีนี่สั่นคลอนหมดเลยสติก็สั่นคลอนปัญญาก็เลอะเลือนสมาธิเราก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราผิดพลาดไปแล้วนะเสียใจมากกับการกระทำของเราอันนี้นักปฏิบัติจะรู้เลยว่าเราผิดพลาดจะเสียใจอย่างนั้นแล้วทำให้เราเห็นว่าการผิดพลาดของเราทางกายวาจานั้นสั่นสะเทือนไปถึงใจวันหลังก็เข็ดหลาบไม่เอาแล้ววันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราละอายต่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนั้นวันหลังก็สำรวมตนขึ้นไปไม่กล้าทำวันจับผิดตัวเองอย่างเดียวนะไม่จับผิดคนอื่นหรอกจับผิดตัวเอง
แล้วนานเข้านานเข้าจนกว่าเราเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นศีลเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นกลัวมากเพราะทำแล้วในผิดศีลเมื่อไหร่รู้สึกเราทุกข์มากเลยนะแล้วก็สมาธิเราก็สั่นคลอนไปหมดเลยอันนี้แหละนักปฏิบัติจะเห็นได้ว่าศีลสมาธิปัญญานะประชุมกันนะ มรรคสมังคีนั่นเองมรรคสามัคคีกันนั่นเองนะประชุมกันร่วมกันทำให้เราเนี่ยมีความดำเนินไปในทางที่ทิศทางที่ถูกต้องทำอย่างนี้นานเข้าตัวเราก็จะแจ้งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนถึงเป็นพระโสดาบันก็คือละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิคือการเห็นกายนี้ว่าไม่ใช่ของเรา แล้วเมื่อเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ดับเวทนานั้นดับสัญญานั้นดับสังขารนั้นดับวิญญาณนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเก็บเอาใครตัวใครมาคิดสะสมไว้ในใจแล้วก็เอามาของเก่าเล่าใหม่อยู่เลยนะแต่ตอนนี้โละทิ้งหมดเลยสัญญาเหล่านั้นก็ดับเพราะเราไม่เอามาแล้วเห็นว่า เราไม่มีในโลกเราไม่มีอะไรกับใครแล้วจะเอาใครมาคิดทำไมนะตัวของเราเยังไม่มีคนอื่นจะมีได้อย่างไรเราเห็นร่างกายชัดว่าเราไม่มีตัวเราในที่นี้คนอื่นจะมีได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้จิตเราก็ไม่ออกไปเมื่อไม่ออกไปผัสสะก็ขาดเมื่อผัสสะขาดเวทนาก็ขาดสัญญาก็ขาดสังขารก็ขาดวิญญาณก็ขาด นี่คือการดับขันห้านะเมื่อจิตเราไม่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปฉะนั้นเราจะต้องดับวิญญาณหกนี้ก่อนเวลาใครทำตามนี้นะถ้าใครอบรมมรรควิญญาณหกจะดับหมดเลยเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้น วันวันหนึ่งมีภาพของเราในโชว์ทั้งวันเลยในโลกนี้สิ่งที่เรานึกได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนอกนั้นนึกไม่ออกเป็นอย่างนั้นด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยกลับด้านกันใช่ไหมล่ะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรานึกคนอื่นออกหมดเลยชัดหมดเลยยกเว้นภาพเดียวที่ไม่นึกไม่ได้ก็คือตัวเราเองอันนั้นคือคนเก่านะมีหน้าใจของเราถึงได้วุ่นวายไปหมด มีแต่ภาพเขาภาพเราไม่เคยมีแต่หลังจากที่เราอบรมมรรคขึ้นมาเนี่ยวันวันหนึ่งกลับด้านแล้วมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีภาพใครมานั่งในหัวใจเราอีกต่อไปนี่คือมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการโค่นล้มระบบเก่าทิ้งไป ถึงแม้เราจะทำสมาธิมาระบบเก่าก็ไม่เคยล้มเลยไม่เคยทิ้งไม่เคยถูกทำลายนะสมาธิที่เราทำมันเนี่ยออกมาก็เป็นระบบเก่าอยู่แล้วก็ไม่คิดทำลายเราจะหนีรอดได้ยังไงล่ะเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงมีหน้าถึงออกสมาธิมาจิตมันก็ไปโน่นไปนี่กิเลสเราก็ยังเกิดเหมือนเดิมเพราะเราไม่เคยทำลายทางเส้นนั้นเลยมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มเวลานั่งสมาธิก็ยังบอกว่า นั่งแล้วไปเห็นอะไรน่ะนะเห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นแล้วลึกชาติได้ไหมแม้แต่ในสมาธิก็ยังเห็นคนอื่นอยู่เลยไม่เห็นตัวเองออกจากสมาธิก็เห็นคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ต่อไปแล้วสมาธิจะพ้นทุกข์ได้ยังไงนะแต่มรรคเนี่ยไม่ใช่มรรคเนี่ยเราสร้างภาพเราขึ้นมา ภาพเขาจะถูกทำลายด้วยภาพเราหมดเลยสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วเอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่แล้วภาพเขาก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงในที่สุดก็จะหมดภาพเราก็จะแข็งแกร่งทะลุทะลวงแล้วก็จะเห็นตัวเองตลอดทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ย ความเห็นนั้นชัดเจนมากเราก็เห็นสรีระของเราว่าเป็นของที่ปฏิกูลเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองว่าเป็นของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นอะไร
เมื่อเราเห็นเราเบื่อหน่ายในเราก็เบื่อหน่ายโลกไปด้วยเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ก็เบื่อหญิงเบื่อชายนะตอนนี้จะเริ่มเบื่อหญิงเบื่อชายนะความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลงทุกขณะ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  น้อยลงน้อยลงเพราะว่าไม่มีการคิดถึงใครเขาอีกเลยหญิงก็คิดถึงหญิงชายก็คิดถึงชายตั้งแต่วันที่ทำมาเนี่ยเราไม่ให้โอกาสคิดได้คิดเลยมิหนำซ้ำไม่คิดก็ไม่เกิดอยู่แล้วมิหนำซ้ำยังไม่พอเรายังเห็นร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลอีกรับไม่ค่อยจะไหวแล้วเบื่อหน่ายคลายความยินดีราคะก็จะเบาลงโทสะก็จะเบาลงโมหะก็จะเบาลง ทำไปทำมาเบื่อมากขึ้นมากขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนแก่ถึงที่สุดขาดเลยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นต่อนี้ไปแรงขับเคลื่อนอยู่ที่ข้างในที่มันบอกว่าเป็นกามธาตุที่พบมาในชาติที่แล้วเนี่ยถูกขุดขึ้นมาหมดเลยขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเพราะการที่เราคิดและตัดเนี่ยนั่นคือกิเลสใหม่ ที่ไม่ให้เกิดขึ้นส่วนการพิจารณาอสุภะหรือเห็นภาพตัวเองขึ้นมานั้นคือขุดกิเลสเก่าเท่ากับว่าตัดกิเลสใหม่ขุดกิเลสเก่านั่นคือจะสำเร็จปรากฏว่ากิเลสเก่าที่หลายชาติอเนกชาติเนี่ยขุดออกมาด้วยอสุภะของเราตลอดเวลาการเห็นตัวเองนั้นทำให้เราคลายความยินดีลงมา เมื่อเบื่อหน่ายตนก็เบื่อหน่ายคนอื่นนะเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขานั่นเองเมื่อเบื่อหน่ายเขาก็คลายเขาคลายเขาก็คลายอารมณ์ความเป็นหญิงเป็นชายก็จะหมดลงไปหมดลงไปหมดลงไปเรารู้เลยว่าหมดแน่ๆหมดแน่ๆหมดเข้าไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปในที่สุดก็หมดเมื่อหมดนะคนนั้นก็คือเป็นพระอนาคามี ฉะนั้นพระอนาคามีก็ดีพระโสดาบันก็ดีเนี่ยจิตไม่มีคิดถึงเพศตรงข้ามเลยตลอดเวลาไม่เอาใครมาคิดทั้งนั้นมีแต่ภาพเราเนี่ยภาพเดียวครองหัวใจเราอย่างนี้เนี่ยจิตจึงคุมได้การที่เราจิตเรามาเห็นตัวเองนั้นแล้วก็มีภาพตัวเองอยู่เราคุมได้หมดเลยจิตอยู่ในกำมือเราหมดเลย เราถึงได้รู้ว่าโอ้เงินเรากระเป๋าเราคุมได้หมดเลยแต่เงินเรากระเป๋าเขาคุมไม่อยู่เลยจิตเรามีแต่ภาพเขาคุมไม่อยู่นะจะคุมอยู่ยังไงนะแต่ถ้าจิตเราภาพเราคุมอยู่นะสมมุติว่าเอ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเวลาคิดภาพเพศตรงข้ามก็ปรากฏ แล้วเมื่อเพศภาพตกภาพเพศภาพตกภาพเพศตรงข้ามปรากฏก็บีบคั้นจิตใจของเราเนี่ยให้ลุ่มร้อนสมมุติว่าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ภาพผู้ชายก็จะบีบคั้นใจผู้หญิงนั้นลุ่มร้อนผู้หญิงก็ทุกข์ร้อนรนตลอดถ้าผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงเหมือนกันถ้าตั้งภาพไว้ภาพผู้หญิงก็จะบีบใจของผู้ชายนั้น ลุ่มร้อนตลอดเมื่อบีบให้ลุ่มร้อนภาพนั้นก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจก็ทำตามอำเภอใจได้เราก็กลายเป็นผู้ไร้อำนาจเมื่อมีอำนาจทำตามอำเภอใจได้ก็จูงจิตเราไปเมื่อจูงจิตเราไปเราก็กลายเป็นทาสของอารมณ์ เราจึงเป็นผู้สูญเสียอำนาจมีหน้าเราถึงได้คุมตัวเองไม่อยู่ก็เพราะว่าสูญเสียอำนาจถ้าเขาพาไปนรกเราก็ต้องไปเขาพาไปไหนก็ต้องไปที่นั้นเพราะเราเป็นผู้ถูกจูงสถานเดียวนะเมื่อก่อนเราเป็นคนเช่นนั้นนะมีหน้าคนถึงไปนรกเยอะคนเหล่านั้นอยากไปหรือ ไม่อยากไปแต่ทำไมไปเพราะถูกจูงไปวัวที่เดินเข้าไปในโรงฆ่า
มันอยากเดินเข้าไปเลยลงค่าทุกอย่างก้าวมันก็รู้ว่าไปแล้วต้องตายแต่ว่าทำไมไปล่ะเพราะถูกจูงไปทำไมไม่ไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีอำนาจแล้วใครมีอำนาจล่ะไอ้คนที่จูงนั่นมีอำนาจราคะมีอำนาจโทสะมีอำนาจโมหะมีอำนาจจูงเราตลอด นี้ภาพเขาเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะมันต้องเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะต้องทำอย่างนี้เลยนะจิตเราถึงจะเข้าสู่ระบบแล้วเราจะดับกิเลสได้นี่ดับตื้นบนเลยนะไม่ได้ดับลึกนะดับจิตปกตินี่แหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงฉะนั้นเจตกิเลสของเราเนี่ยเกิดภาวะจิตปกติ เราจะไปดับสมาธิมันไม่ถูกกันมันไม่ใช่ที่เดียวกันมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ถูกจุดไม่ถูกตำแหน่งนะพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั่นแหละเกิดที่ตาก็ดับที่ตาดับเกิดที่หูก็ดับที่หูนี่คือความถูกต้องแต่เราจะดันดับที่ในสมาธิอย่างเดียวเลยนะมันไม่ได้ นะมันไม่ได้มันไม่ถูกฉะนั้นการเข้าใจของเราเนี่ยขัดแย้งกับคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้นะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะนะดับด้วยปัญญานะตัณหาเกิดที่ไหนดับที่นั่นท่านก็สอนนะเราแต่เราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็มรรคเนี่ยมีคนไม่ค่อยมีคนเอามาอธิบายเพราะคนที่จะอธิบายเรื่องนี้เนี่ยต้องผ่านมาก่อนนะไม่งั้นมันอธิบายไม่ได้นะ นะไม่ได้นะแล้วก็เวลาอบรมมรรคเนี่ยจะมีสมาธิมากกว่าที่เราจะมีสมาธิที่เราทำสมาธิซะอีกบางคนบอกว่าอ้าวอบรมมรรคเนี่ยไม่ใช้สมาธิเลยหรือไม่ใช้แล้วก็ทำจิตตื้นๆนี่หรือใช่เพราะจิตตื้นเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสเวลาเราดับก็ดับจิตตื้นนี่แหละถ้างั้นก็ไม่มีสมาธิสิมีแน่นอน มีไม่มีก็คือจิตไม่รั่วเนี่ยวันหนึ่ง24 ชั่วโมงจิตไม่มีออกข้างนอกเลยอะแล้วสมาธิทำได้หรือเปล่าล่ะแบบนี้คนที่ทำสมาธิทำได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้สมาธินั่นเหรอสมมติว่าเราทำตอนเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงหนึ่งแล้ววันหนึ่งมัน24 ชั่วโมงอะแล้ว22 ชั่วโมงไปไหนล่ะ ตาบ้างหูบ้างจมูกไปหมดนี่คือสมาธิไหนบอกว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยได้สมาธินี่แค่นี้เหรอได้แค่2 ชั่วโมงนอกนั้นไม่ได้แล้วอบรมมรรคน่ะบอกว่าไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่ทำไมจิตไม่รั่ว24 ชั่วโมงได้ล่ะแล้วใครมีสมาธิมากกว่ากันมันเป็นคนละสมาธิน่ะ นี่คือการแก้ปัญหาจิตที่ปกตินะไม่ได้ทำสมาธิเลยนะไม่ได้เข้าสมาธิแต่แก้ที่ภาพอย่างเดียวเลยเพราะเรารู้ว่าสมุฏฐานของเรื่องนี้คือภาพนะเขาไม่ได้เน้นนั่งแช่สมาธิเขาจะเน้นเรื่องภาพเลยว่าภาพมือคือปัญหาการแก้ภาพก็แก้ในจิตต่ำๆนี้จิตตื้นๆนี้เมื่อแก้ภาพได้เท่านั้นสมาธิมา24เลย แสดงว่าสมาธิที่มีนั้นเกิดจากกิเลสที่เราลดลงคือคนเข้าใจมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเหมือนกับว่าคนบางคนบอกว่าอยากได้สมาธิก็ฝึกสมาธิสิวิ่งหาสมาธิสิเราถึงจะได้สมาธิแต่คนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราอยากได้สมาธิเนี่ย เราไม่ต้องทำสมาธิหรอกวิ่งหาปัญญาสิแบบนั้นเราอบรมมรรคสิคือเหมือนกับว่าถ้าเราอบรมมรรคแล้วก็อบรมด้วยปัญญาเนี่ยกิเลสเราดับได้เมื่อกิเลสเราดับได้เนี่ยสมาธิมันมาเอง
ฉะนั้นคนอบรมมรรคเนี่ยมีสมาธิมากกว่าคนที่อบรมสมาธินะทั้งที่ไม่ได้ทำสมาธิแต่ก็มีสมาธิมากกว่าเพราะอะไรเพราะตลอด24ชั่วโมงจิตเราจะไม่รั่วเพราะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจิตเราจะไม่มีอื่นไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองจิตเราจะไม่ส่งนอกซึ่งเป็นสมาธิที่ใหญ่หลวงมากกว่าคนที่ทำสมาธิคำพูดก็บอกว่าไม่ทำแต่มีสมาธิมากนะแต่คนที่พูดบอกทำสมาธิตลอดกลับไม่ได้มากหรอกนะเพราะคนเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิตลอดเวลาได้หรอกแต่สำหรับอริยมรรคอยู่ได้เพราะสมาธินี้ไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีการรวมจิตนะแต่ว่าเป็นการมีสมาธิแบบเห็นแจ้งอะไรแจ้งตัวเรานะเท่ากับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นแจ้งเราแล้วก็เบื่อหน่ายเราในสุดท้ายเราก็สร้างได้สำเร็จวันหนึ่งมีแต่ภาพเราตลอดเวลาจนตัวเรานี่กลุ่มไปด้วยสมาธิหมดเลยแล้วก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดและความเห็นตัวเองไม่เคยดับเลยเราจะดับไม่ได้นะแล้วเราก็จะเป็นเครื่องอยู่ต่อไปแทนที่เราจะต้องเอาภาพเรานี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเพราะอะไรเพราะจิตมันจะต้องอยู่ด้วยภาพนะเราเปลี่ยนภาพเขามาเป็นภาพเราได้สำเร็จภาพเราก็เลยคลองใจเราตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นทีนี้จิตเราภาพเราก็เกิดว่าจิตไม่ออกนั่นเองนะถ้าจิตเราภาพเขาออกไปแล้วจิตเราภาพเราไม่ออกอันนี้คือมรรคนะแล้วก็เมื่อจิตเราภาพเราเนี่ยครองหัวใจเราตลอด24ชั่วโมงเราจะต้องครองไปถึงวันตายแล้วค่อยจากภาพเราอีกทีหนึ่งแต่ระหว่างที่เรายังเป็นอยู่นี้เราจะไม่เก็บภาพใครมาอยู่ในหัวใจเรานั้นอีกต่อไปนี่คือเราชนะแล้วจิตที่เราอบรมมาอย่างนั้นได้เนี่ยจิตนั้นอยู่ในกำมือนะอยู่ในกำมือเราหมดเราสามารถจะคุมจิตได้แล้วไหนใครๆก็บอกว่าคุมจิตไม่ได้หรอกจิตเนี่ยเป็นของคุมไม่ได้ไม่มีหรอกที่คุมไม่ได้ตัวเองไม่ยังไม่พ้นทุกข์นั่นเองนะนั้นพระอรหันต์คุมจิตได้ไหมล่ะคุมจิตได้แล้วเคยได้ยินไหมพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์นะจิตท่านอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าตัวท่านอยู่นี่จิตท่านอยู่โน่นนะเคยได้ยินไหมล่ะ เคยได้ยินไหมว่าจิตท่านอยู่ที่หนึ่งตัวท่านอยู่ที่หนึ่งไม่มีหรอกตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นเนี่ยจิตท่านอยู่ไหนตัวท่านอยู่ท่านมีสติสัมปชัญญะไม่แยกกันจะแยกกันก็คือวันตายแต่คนธรรมดามีไหมว่าตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นโอ้โหเต็มโลกเลยนะทั้งนั้นเนี่ยนั่นคือคนปุถุชนฉะนั้นคนปุถุชนกับพระยาเจ้าต่างกันตรงนี้ว่าปุถุชนคือตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งเพราะว่าใจของเรามีแต่ภาพคนอื่นเท่านั้นมันก็อยู่ที่หนึ่งทีแต่พระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่ตัวอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่นั่นนะต่างกันตรงนี้เพราะว่าการเดินทางของจิตต่างกันผลของเขาก็ต่างกันอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราได้เห็นว่าคนเราทุกคนพัฒนาได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยโลกไม่สอนให้ทำแต่พุทธเจ้าสอนเป็นการย้อนกระแสเป็นการเดินจิตกลับด้านกันแล้วกลับได้สำเร็จนะฉะนั้นจิตเนี่ยเขาให้คิดถึงเขาแต่เราทำแล้วไม่ไหวทุกตอนนี้มีแต่คิดถึงเรามันเขาเรียกว่ากลับด้านนะนะค
คือโลกเนี่ยเขาสร้างโครงสร้างไว้ให้เราทุกคนเดินตามโปรแกรมนะโปรแกรมที่ ที่โลกเขาสร้างมาว่าเจ้าต้องเดินตามทางเส้นนี้นะมันเป็นโครงสร้างอยู่แล้วเราก็เดินมาหลายภพหลายชาติเหลือเกินเดินจนไม่ไหวแล้วทุกวันนี้มีแต่ความทุกข์มากกับความคิดไม่จบสิ้นเราจึงปฏิเสธโครงสร้างอันนั้นโปรแกรมอันนั้นไม่เดินแล้วนะเดินทางกลับด้านกันย้อนสอนนะทำให้เรานี่พ้นได้นะพ้นได้ซึ่งเราสามารถจะออกจากโลกด้วยวิธีนี้นะถ้าไม่งั้นเราอยู่ในระบบเขาแน่นอนสมมติว่าเราเดินไปตามนี้ปุ๊บเวลาเราตายปุ๊บนะเขาเช็คเราเลยว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะอะไรเพราะความคิดของเราเนี่ยคิดสิ่งใดอยู่เขามาเอาเลยมาเอาวิญญาณได้เลยถ้าไปทางตาเห็นอะไรเขามาจับจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายจะแล้วไปรวมที่ใจมโนวิญญาณอยู่ที่ไหนมาเห็นฉะนั้นเวลาคนไหนตายน่ะทำไมยมพบาลมาถูกอ่ะเขาดูที่วิญญาณของเราว่าอยู่ที่ไหนวิญญาณเรานั้นมาจากไหนมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทีนี้ตาก็สลายหูก็สลายจมูกก็สลายลิ้นก็สลายกายก็สลายไปอยู่ที่อะไรอยู่ที่มโนวิญญาณฉะนั้นเวลาคนตายเนี่ยอยู่ที่มโนวิญญาณเหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยต้นก็สลายใบก็สลายไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมล็ดนั้นบรรจุต้นกิ่งไม้ดอกไม้อยู่ในนั้นหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งเมล็ดพืชนั้นก็พร้อมที่จะหล่นไปแล้วก็งอกต่อไปเพราะต้นไม้ทั้งต้นย่อส่วนอยู่ที่เมล็ดหมดแล้วฉะนั้นจิตเราเนี่ยย่อส่วนตัวของเราอยู่ที่จิตมโนวิญญาณหมดแล้วแล้วมโนวิญญาณเนี่ยก็ไปเกิดต่อเป็นเมล็ดพืชต่อไปฉะนั้นถ้าใครตายเนี่ยมีอะไรอยู่มีวิญญาณแต่สำหรับคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยทำลายแล้ววิญญาณนั่นน่ะทำลายวิญญาณแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะจิตเราไม่มีมโนวิญญาณนะเพราะอะไรเพราะเรารู้แจ้งขันธ์5เนี่ยทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทำให้เราเนี่ยไม่มีภพชาติต่อไปนะไม่มีภพชาติต่อไปอันนี้แหละจึงว่าเป็นการเดินย้อนสอนนะเคยพูดเล่นๆกับโยมนะว่าโทรศัพท์เนี่ย เขาสร้างโปรแกรมไว้ว่าให้โทรคนหาคนอื่นรับกับคนเวลารับก็รับจากคนอื่นเวลาโทรก็โทรคนอื่นแล้วเคยมีไหมว่าเราโทรศัพท์หาตัวเองเนี่ยสมมติว่าโทรศัพท์เราเครื่องนี้นะเบอร์นี้เนี่ยเคยเกิดกดเบอร์นี้ไหมโทรให้มันในเครื่องมันเองเนี่ยยังไม่มีใครลองเลยเนี่ยลองดูสิโยมเบอร์อะไรอ่ะลองกดเบอร์นั้นแหละแล้วก็โทรดูสิยกหูดูสิลองดูก็ได้แล้วมันจะมีอะไรตอบรับอ่ะเคยโทรไหมมันบอกว่าไงไม่มีสัญญาณตอบรับเราไปฟ้องบริษัทไหมว่าทำไมโทรศัพท์เป็นอย่างนี้บริษัทบอกเราไม่ได้สร้างโปรแกรมนั้นไปนี่ไงโลกนี่ไงจิตนะเขาไม่ได้สร้างโปรแกรมนี้ไว้นะเนี่ยเรามีอะไรเอาจิตคิดถึงตัวเองมีที่ไหนเอาจิตคิดถึงตัวเองอ่ะมีที่ไหนเอาโทรศัพท์คิดโทรหาเครื่องมันเองอ่ะตัวมันเองเอาเบอร์นั้นนะโทรตัวมันเองนอกโทรด้วยเสียโยมแต่เราคนอื่นติดหมดเลยนะโทรเดี๋ยวไม่มีตอบรับเลยนะเพราะโปรแกรมมันไม่ได้ตั้งไว้เราต้องแก้วิธีนี้นะต้องแก้วิธีนี้นะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์เนาะแต่พระธรรมของพระเจ้าธรรมย้อนกระแสหมดเลยท่านยังหนักใจเลยนะหนักพระทัยว่าธรรมที่เรารู้นี่เป็นธรรมย้อนสอนย้อนกระแสการที่เราจะสอนธรรมเนี่ยนี้ในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ตามกระแสอยู่เนี่ยมันเป็นความยากลำบากคนเหล่านั้นจะไปกับเราได้หรื
เลยส่วนที่แรกจะไม่แสดงธรรมเลยเพราะว่าทางมันย้อนสอนแต่พระมหาพรหมเนี่ยมาลัทธนาก็เลยต้องจะเป็นต้องแสดงซึ่งเหมือนกันที่จะมาสอนเนี่ยทุกคนย้อนสอนหมดเลยแต่การทำสมาธิของเราไม่ย้อนนะนิ่งแล้วก็ไปตามกระแสต่อไปนิ่งแล้วก็ไปตามกระแสออกจากสมาธิก็ไปแล้วราคะโทสะมีเหมือนเดิมมันไม่ได้ย้อนอะไรไม่ได้แก้อะไรถึงได้บอกว่าสมาธิเอาไม่อยู่หรอกพ้นไม่ได้หรอกต้องมาร์กอย่างเดียวนะมาร์กอย่างเดียวนะหลังจากนั้นเราพิจารณาตัวเองเนี่ยจนกว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราหมดนะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจะพิจารณาถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายของเรานี่หมดสิ้นจริงๆจะไม่กลับมาอีกแล้วไม่สามารถจะกำเริบได้แล้วเพราะภาพของเราชัดมากภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยต่อไปผู้หญิงนึกถึงผู้ชายนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยทั้งนึกไม่ออกทั้งไม่อยากนึกเพราะอะไรเพราะไม่มีสาระเพราะอะไรเพราะความกำหนัดมันหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเบื่อหน่ายเราความยินดีจึงหมดแล้วเมื่อก่อนเรารักเราไงรักเราก็เลยเอาเขามาตอนนี้เราเบื่อเราจึงเบื่อเขาไปด้วยมันก็เลยเป็นทำนองนี้ทำให้เราคลายธรรมชาตินั้นออกเมื่อคลายคำธรรมชาตินั้นออกเนี่ยทำให้เราไม่มีแก่ใจที่จะคิดด้วยและอย่างภาพเขาไม่มีเพราะภาพเราชัดกว่าต่อไปนึกถึงใครนึกไม่ออกสักคนเลยนะนึกได้คนเดียวคือตัวเองแปลกไหมแปลกไหมเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ฝึกนะวันหนึ่งเนี่ยนึกได้ทั้งหมดนึกได้หมดถึงเขานะเว้นเราคนเดียวที่นึกไม่ได้นั่นคือคนเก่านะแล้วก็คนคนนี้แหละคนเก่านี่แหละพลิกอีกด้านหนึ่งกลายเป็นว่าฝึกมาแล้วเนี่ยวันนึกแต่ได้คนเดียวคือตัวเองนอกนั้นนึกไม่ออกมืดไปเลยการที่มืดไปเลยนั่นน่ะคือวิญญาณเราดับแล้วแต่ถ้าเรานึกถึงภาพเขาแจ้งวิญญาณเรายังไม่ดับวิญญาณนี่เองจะไปเกิดใหม่แต่ถ้าดับแล้วชาติสุดท้ายเลยแต่สมาธิไม่เคยไม่ดับหรอกวิญญาณไม่ดับทำสมาธิไม่ได้มันต้องมรรคโยมถ้าใครทำสมาธิมาก่อนในสุดท้ายก็ต้องมาลงที่มรรคนะถ้าไม่กลับมาที่มรรคไม่มีทางเป็นไปได้ฉะนั้นมรรคจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆทั้งๆที่ไม่ได้ใช้สมาธิอะไรมากมายนะแต่มีสมาธิมากเหลือเกินนะมากเหลือเกินอย่างไม่น่าเชื่อนะฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคมาเนี่ยจิตจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยจิตไม่อยู่ในโลกนี้เลยนะแต่ถ้ายังไม่ตายนะยังไม่ตายเนี่ยจิตไม่อยู่โลกใบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าจิตเราคิดถึงภาพคิดถึงคนอื่นอยู่ภาพคนอื่นปรากฏอยู่ถือว่าอยู่โลกใบนี้อยู่ถ้าจิตส่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถือว่าอยู่โลกใบนี้อยู่แต่ถ้าจิตไม่ส่งไปแล้วจิตอยู่ไหนหยุดแค่หัวเท้าคนคนนี้วันหนึ่งไม่มีจิตล่องลอยอยู่ในโลกใบนี้เลยอยู่แค่ไหนแค่หัวเท้าเท่านั้นเองไม่ออกนอกฉะนั้นเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะเช็คว่าไอ้คนเนี้ยจิตอยู่ไหนเช็คไม่ได้เลยถ้าคนเนี้ยตายไปเมื่อใดเขาก็จะเช็คว่ามโนวิญญาณเขาอยู่ที่ไหนจะหาไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อหาไม่ได้หลุดโลกหลุดพ้นจะมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเวลาเราคิดสิ่งใดนะเขาเห็นความคิดเราหมดนะใครเห็นน่ะพญามารเห็นหมดเพราะมารคุมโลกอยู่มารจะคุมโลกว่าใครคิดอย่างไรข้าเห็นหมดเลยนะแต่ไม่เห็นอยู่คนเดียวคือคนที่เอาจิตมาดูตัวเองแล้วก็ดับวิญญาณซะไม่เห็นเพราะอะไรเพ
พราะว่าเขาปิดเครื่องแล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยถ้าเราเปิดอยู่เขาเช็คได้ทุกเครื่องนะแต่ถ้าเราปิดล่ะเช็คไม่ได้เพราะอะไรเพราะดับสัญญาณแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าเราปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจหมายถึงว่าปิดเครื่องเลยเขาจะเช็คเราไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนตั้งแต่ไม่ตายเราก็ปิดแล้วเครื่องนี้ยังไม่เสียเลยแต่ปิดเครื่องแล้วเครื่องใช้ได้แต่ปิดเครื่องไว้เขาเช็คไปได้ฉะนั้นมันเป็นเทคโนโลยีของโลกนะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเหมือนมีชิปหมดเลยนะแล้วก็โน่นพยามาลคุมไว้หมดคนไหนจะเกิดแก่เจ็บตายคนไหนจะคิดอะไรรู้หมดเลยเพราะมันไปเข้าจอโน่นหมดเลยเขาจะคุมหมดเลยเวลาตายปุ๊บไปเอาตัวมาแต่ถ้าใครอบรมอริยมรรคเนี่ยนะหาไม่เจอสมัยก่อนนะมีพระองค์หนึ่งมรณภาพซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็พญามารก็มาเอาวิญญาณของภิกษุนั้นปรากฏว่ามีควันพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปบนอากาศนะพุทธเจ้าก็ชี้ให้ภิกษุอื่นดูว่าเนี่ยเธอเห็นกลุ่มควันบนท้องฟ้าไหมที่พุ่งโพยพุ่งไปมานั่นภิกษุก็บอกว่าเห็นนั่นแหละพญามารตามหาวิญญาณของภิกษุที่มรณภาพเมื่อกี้นี้ภิกษุนั้นนิพพานแล้วหาวิญญาณไม่เจอหรอกเห็นควันโพยพุ่งเลยแล้วพญามารก็พุ่งไปพุ่งมาไม่เจอก็ลงมาหาพุทธเจ้าบอกว่าตามหาวิญญาณของภิกษุนั่นแหละแล้วตอนที่มาเนี่ยนะเอาพินสีเหลืองเหมือนสีมะตูมขีบรักแร้มาปรากฏไอ้ควันนั่นนะกลุ่มควันแล้วก็ปรากฏมาเป็นตัวเลยนะแล้วก็มีพินขีบรักแร้มาแล้วก็มาถามพระองค์ว่าวิญญาณภิกษุนั้นอยู่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตามหาไม่เจอหรอกเพราะภิกษุนั้นนิพพานแล้วเสียใจมากเลยว่าหาภิกษุวิญญาณไม่เจอฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ดับวิญญาณไม่เหลือตามเจอหมดนะจูงจมูกไปโน่นนะไปนรกสวรรค์ก็ไม่รู้ระวังนะโลกนี้เขาเก่งมากนะทุกคนอยู่ในสายตาหมดเราถูกขังนะทุกวันนี้นะเราอยู่ในกรงนะกรงขังอันใหญ่แล้วไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะตั้งแต่ผมมาโลกลงเลยนะถูกขังหมดเลยพระผมก็ไม่เหลือเทวดาทุกองค์ไม่เหลือเลยใหญ่มากอย่าว่าแต่มนุษย์เรานะถูกขังขังด้วยนี่แหละวิญญาณนี่ไปเกิดสวรรค์ก็มีวิมานให้หลงเป็นมนุษย์ก็มีให้หลงกันหลงก็อยู่ในนี้แหละเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ถูกขังอยู่ในฟาร์มฉะนั้นเราจะหลุดกองอันนี้ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะฉะนั้นเหมือนภิกษุองค์นี้หลุดไปแล้ววิญญาณหาไม่เจอแล้วฉะนั้นถ้าใครดับวิญญาณได้เนี่ยก็ต้องอริยมรรคเท่านั้นแล้วก็ไม่มาอีกเลยมารมองไม่เห็นวิธีนี้เหมือนโทรศัพท์เนี่ยถ้าระดับเครื่องเขาตามหาไม่เจอถึงแม้จะมีเครื่องให้เขาเห็นอยู่เขาก็เช็คไม่ได้เพราะมันปิดสัญญาณแล้วนะพอปิดอายตนะนี่เองปิดจิตส่งนอกนี่เองฉะนั้นแสดงว่าภาพทุกคนที่เราอยู่ในใจถ้าเราไม่แก้เรื่องนี้นะวิญญาณไม่ดับหรอกไม่ดับนะนี่ก็พูดถึงว่าเทียบเคียงกับว่า โลกเขามีเทคโนโลยีสูงมานานแล้วโยมนะเรายังตามไม่ทันนะเครื่องเล่นทั้งหมดเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรเนี่ยอันนี้เหยื่อของมารหมดเลยนะวันๆก็จิ้มให้ตาไปผูกปังหูไปผูกปังอยู่นั่นเนี่ยมัดไว้เครื่องนั้นมัดใจเราหมดเลยวันๆก็หมดแล้วนะจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าคิดนะว่านี่คือของมารเทคโนโลยีที่เราค้นคิดเนี่ยที่เรามีเนี่ยเป็นผลงานของมารหมดมารเนี่ยโอ้ดีแล้วพวกนี้จะได้มัดใจมันไว้
ให้จิตมันไม่สงบนั้นมัดใจไว้นะกลายเป็นว่าเราเนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในโลกนี้ด้วยอารมณ์เหล่านี้ตาหูนี่แหละนะเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นเราก็ต้องดับนะจิตออกนอกไม่ได้เลยจิตออกนอกนี่เป็นเรื่องนะฉะนั้นถ้าคนไหนอบรมอริยมรรคเนี่ยจิตอยู่ข้างในอย่างเดียวนะ เมื่อเราอบรมไปแล้วอบรมไปแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งจนที่ว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราก็หมดสิ้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งก็คือฌานฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพิธีนี้ไม่ทำสมาธิบ้างหรือทำเราจะทำตอนท้ายพ่อมรรคข้อที่8เนี่ยทำท้ายสุดเลยแสดงว่าเห็นตัวเองหนึ่งเห็นตัวเองเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแสดงว่ามรรคข้อที่1ถึงข้อที่7อบรมแล้วนะเหลือข้อ8ไว้ก็คือทำฌานเมื่อเราได้ทำเมื่อจิตเราไม่ออกไปไหนแล้วไม่รั่วไม่ไหลแล้วเราทำฌานไม่ยากเลยเมื่อก่อนเราจะตั้งสมาธิทีไรเนี่ยเราต้องสู้อารมณ์ก่อนใช่ไหมล่ะกว่าจะสมาธิเกิดเนี่ยเราต้องสู้จนยกใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะจิตมีแต่อารมณ์แต่ขณะนี้เนี่ยเราอบรมจิตเนี่ยไม่มีอารมณ์แล้วอารมณ์หมดแล้วเราทำสมาธิง่ายมากนะไม่ยากเลยทำปุ๊บเนี่ยจะเข้าทันทีเลยสมาธิเมื่อเราทำสมาธิอย่างคล่องแคล่วก็คือทำสมาธิฌานนี่แหละให้อย่างชำนาญแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามก็สามารถจะระลึกชาติได้นะหลายคนออกบอกว่าเอ๊ะทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยทำอริยมรรคเนี่ยไม่รู้นรกสวรรค์หรือไม่มีฤทธิ์หรือมีหมดเลยมีทุกอย่างนะแต่เราทำตอนท้ายทำตอนท้ายหลังจากที่เราพิจารณาตัวจบแล้วเราก็ทำสมาธิขึ้นมาก็คือฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจนถึงจตุตฌานทำให้ชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามเมื่อเราเห็นตัวเองร่างนี้แจ้งแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าอดีตน่ะเราเคยมีร่างมากี่ร่างแล้วและเราก็ทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็ผูกคำถามไปเหมือนกับว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปว่าอยากจะเห็นตัวเองน่ะอันในชาติที่แล้วคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวภาพเข้ามาปุ๊บ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 มาเขาเรียกว่าระลึกชาติได้ทำไมระลึกชาติได้เพราะจิตมันนิ่งเหมือนน้ำที่ใสเราสามารถจะเห็นเงาเราได้ในน้ำนั้นเราสามารถจะเห็นภพชาติของเราได้มากมายนะมีภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะย้อนไปในอดีตชาติเนี่ยคืนเดียวเนี่ยสามารถจะระลึกชาติได้ถึง500 กับนะโยมว่ากับหนึ่งเนี่ยอายุเท่าไหร่กับหนึ่งนี้นะถ้าเกิดว่าเราเอากำแพงเนี่ยก่อขึ้นไปเนี่ยสูง16 กิโลกว้างก็16 กิโลยาวก็16 กิโลสูงก็16 กิโลแล้ว100 ปีเนี่ยเอาเมล็ดผักกาดเนี่ยใส่ไปเม็ดหนึ่งนะ100 ปีก็ใส่ไปเม็ดหนึ่งจนเมล็ดผักกาดนั้นเต็มกำแพงนั้นนั่นคือกับหนึ่งนะอยู่มานานกี่ปีล่ะอันนี้500 กับนะไม่นึกว่าคืนเดียวเนี่ยปลื้ดเดียว500 กับเลยสามารถจะลึกชาติได้ถึง500 กับเร็วกว่าคอมพิวเตอร์นะWi-Fi นะเร็วกว่า Wi-Fi อีกนะเร็วมากนะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของใจนะยิ่งกว่าเทคโนโลยีข้างนอกอีกสามารถจะระลึกชาติได้ถึง500 กับสามารถที่จะเห็นตัวเองในภพชาติต่างๆว่าเคยเกิดเคยตายด้วยอารมณ์ใดขณะที่ตายด้วยอารมณ์ใดเกิดใหม่ด้วยอารมณ์ใดสามารถจะรู้หมดเลยแล้วก็เห็นผู้อื่นด้วยนะแล้วก็เห็นพวกเราเห็นเขาแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชาสามเห็นเราก็เรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณเห็นทั้งเราทั้งเขาเนี่ยสุดท้ายก็หมดอาสวะก็คือจบเขาเรียกวิชชาสามหลังจากนั้นก็จะมีอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4นะก็จะเกิดขึ้นเป็นของแถมเขาเรียกว่าคุณพิเศษ
ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการอบรมก็จบนะด้วยอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการอบรมที่บริบูรณ์ที่สุดนะแล้วจิตของเราจะนิ่งมากเลยและจิตของเราจะนิ่งโดยตลอดเวลาตลอดชีวิตซึ่งทำอย่างนี้เนี่ยคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยจะไม่เสื่อมเลยนะจะเป็นสมาธิตลอดวันตลอดคืนไม่มีเวลาไหนที่ไม่เป็นสมาธิแล้วก็จิตของเราจะไม่มีการเผลอเลยสติของเราจะไม่มีการเผลอเลยแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีนะเป็นสติที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาวินาทีหนึ่งก็ไม่มีเป็นสมาธิตลอดเวลาซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นการชำระจิตของเราเนี่ยให้เข้าสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงนะก็คือเห็นแจ้งตัวเองอันนี้แหละจึงว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตเราถึงจะเป็นผู้มีอำนาจนะเราจะคุมจิตอยู่หมดเลยไม่มีจิตเราเนี่ยที่คุมไม่อยู่ไม่มีเลยนะเวลาตายเนี่ยเราก็คุมอยู่เวลาเป็นเราก็คุมอยู่เมื่อเราคุมอยู่เราตายเรื่องอะไรเราจะไปนรกที่ไปนรกคือคุมไม่อยู่นะสมมติว่าเราจะตายปุ๊บคิดไม่ดีขึ้นมาเราคุมไม่อยู่แล้วโน่นไปนรกละแต่อริยมรรคคุมอยู่หมดเรื่องอะไรเราจะไปนรกนรกก็ปิดตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่โสดาบันก็มาแล้วเพราะจิตออกนอกเนี่ยมันไปนรกตลอดเลยแต่ปิดจิตส่งนอกได้ก็ปิดนรกนั่นเองฉะนั้นการอบรมจิตก็เป็นอันว่าจบถ้าจิตทุกอย่างที่เราจบถ้าเราอบรมมาแล้วเนี่ยจะอยู่ในกำมือเราหมดเลยก็คืออยู่ในอำนาจนะอยู่ในอำนาจของเราตลอดเวลานี่คือความชนะใจเราได้แล้วฉะนั้นจิตเราควรจะมีอำนาจไม่ใช่มีใครมาอำนาจในเราฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยกิเลส3ตัวเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในจิตเราบัดนี้เราเคลียร์ทิ้งหมดแล้วราคะก็หมดโทสะก็หมดโมหะก็หมดเรามีอำนาจอำนาจทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ที่เราหมดกลายว่าตอนนี้ไปไม่มีใครมาก้าวก่ายจิตเราได้เลยนอกจากเราคนเดียวเท่านั้นและก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะจิตเราชีวิตเราจะให้ใครมายุ่งยากทำไมล่ะจะให้อะไรมาแปลกปลอมทำไมที่ผ่านมามันสิงสู่แล้วมันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเราจึงสูญเสียทุกอย่างเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราก็คืนมาสู่มีอำนาจอย่างเต็มร้อยท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนภาชนะเหมือนดินที่นวดมาดีแล้วเมื่อนวดมาดีแล้วสามารถจะปั้นอะไรก็ได้แล้วแต่ช่างหม้อหรือช่างปั้นนั้นจะปั้นอะไรก็ได้ตามใจชอบจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเราจะตั้งจิตไว้อย่างไรสบายมากนะเป็นจิตที่เรามีอำนาจแล้วเราจะจิตเนี่ยจะเข้าสมาธิจะออกสมาธิเมื่อไหร่เมื่อนั้นได้หมดเลยไม่มีชนิดไหนที่เข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะจะเอาจิตวางตรงไหนอยู่ในความรับผิดชอบของเราหมดอยู่ในอำนาจของเราหมดทุกอย่างก็จะจบลงจิตก็กลายเป็นว่าเรากุมอำนาจได้แล้วอันนี้แหละจึงว่าอำนาจทั้งหมดจึงเป็นผู้อยู่ในกำมือของเรานะจากที่เราสูญเสียมาหลายชาตินะสูญเสียอำนาจไปฉะนั้นจึงว่าเราจึงเป็นผู้มีอำนาจสามารถจะควบคุมจิตได้ทั้งหมดจิตนั้นก็เลยเป็นจิตที อยู่ใน อำนาจของเราทั้งหมดที่ไม่มีอะไรที่จะมาย่ำดีได้นะอันนี้ก็คือว่าเป็นผู้มีอำนาจในจิตนะเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีความเป็นอิสรภาพนะเมื่อมีความมีอำนาจจิตก็เลยอิสรภาพนะไม่เป็นทาสของใครอีกแล้วนะเราเป็นเหมือนพ้นความเป็นทาสเมื่อก่อนเป็นทาสเขาไงทาสอารมณ์ตอนนี้ไม่เป็นทาสละ
พ้นความเป็นทาสเป็นความอิสระภาพฉะนั้นวันนี้จึงให้ข้อชื่อเรื่องว่าอิสระภาพทางจิตนะจิตเรามีอิสระภาพก็คือความอิสระภาพทางจิตนะอิสระภาพทางจิตก็หมายถึงว่าจิตใจของเราเนี่ยพ้นจากความเป็นทาสแล้วเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนรู้สึกเราเป็นอิสระภาพที่ไม่ขึ้นตรงต่อใครนะขอให้ชื่อเรื่องว่าอิสระภาพทางจิตกันแล้วกันนะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลานะก็ 3:30 ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ